่างที่บอกไปหลายๆท่านที่เข้าสมัครเข้ามาในห้องเนี้ยค่ะเห็นโปสเตอร์แล้วเนาะมันจะเขียนว่า sharing practice ค่ะคือการวงแลกเปลี่ยนบทเรียนที่เรากำลังจะขับเคลื่อนคลิปงานชีวพิบาลค่ะซึ่งงานชีวพิบาลเนี่ยมันจะมีทั้งงานผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยระยะท้ายค่ะเราจะทํายังไงให้เรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายชีวพิบาลเนี่ยค่ะมันกระจายไปทั่วถึงกลุ่มคนได้มากที่สุดมันก็เลยมีหลายบทเรียนที่มันเกิดขึ้นที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่ะซึ่งนอกจากที่เราจะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มซูมเนี้ยแล้วอะค่ะเรามีคนตั้งต้น3 คนเนาะแต่เราก็คาดหวังว่ามันจะมีเพื่อนร่วมทางที่เราจะมาแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างเงี้ยค่ะต่อเนื่องกันไปก็มีทางช่องทางที่เราจะไปเผยแพร่ต่อใน YouTube Discord ด้วยค่ะเรามี Discord ห้องชีวพิบาลก็เลยเป็นที่มาของการแลกเปลี่ยนบทเรียนอันนี้ขึ้นมาและครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะนำร่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการดูแลผู้หลักสูตรการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าในผู้สูงอายุค่ะซึ่งเราก็เลือกคนมา3 คนที่มี3 แบบเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า3 แบบนี้เป็นยังไงบ้างก็มีพี่ออสเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณคาตินะคะก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อออสนะคะชื่อจริงชื่อวันวิภามาลัยนวลค่ะก็เป็นกระบวนการของพิสูเดสนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับแขกรับเชิญ3 ท่านนะคะอย่างเมื่อกี้ที่น้องติบอกแล้วว่ามีแขกรับเชิญซึ่งมาจาก3 เส้นทางของการทำงานในเรื่องของการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าของผู้สูงอายุนะคะ3 ท่านนะคะท่านแรกนะคะคุณเชษนะคะคุณชื่อจริงชื่อดิเรกชัยชนะนะคะก็มาจากเป็นกระบวนการชุมชนกรุณาของที่พักตรงนะคะท่านที่สองนะคะคุณตุ๊กตาค่ะชื่อจริงชื่อสสิธรมารัตน์นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพหัวหน้างานผู้สูงอายุแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะน้องกอเตยค่ะปิญชาดาผ่องนพคุณนะคะเป็นเบสแพลนเนอร์นะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของเบาใจแฟมิลี่ค่ะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะได้คุยกับทั้ง3 ท่านนะคะพี่อยากจะขอช่วงแรกนี้ให้แต่ละท่านได้มีโอกาสแนะนำตัวสั้นๆก่อนเนาะว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเริ่มจากคุณเชฟก่อนแล้วกันนะคะเชฟนะคะจากพระตรงนะคะเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับผมเช็คดีเล็กชัยชนะนะครับก็เป็นกระบวนการชุมชนอยู่ที่ชุมชนกรุณาพระตรงนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ก็ทํางานร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลพระตรงครับในการขับเคลื่อนเรื่อง ACP ในชุมชนนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆครับผมขอบคุณค่ะท่านต่อไปขอเชิญคุณตุ๊กตาค่ะสวัสดีค่ะชื่อตุ๊กตานะคะสติธรมารัตค่ะอยู่เป็นพยาบาลอยู่ที่ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์นะคะอยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาลัยมหิดลค่ะก็ทํางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เตยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็เตยปินชาดาค่ะปัจจุบันเป็นเดทแพลนเนอร์นะคะนักวางแผนชีวิตเพื่อการตายดีค่ะก่อตั้งเบาใจแฟมิลี่นะคะก็ทำงานกับกลุ่มครอบครัวนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่เดี่ยวนะคะแล้วก็รวมไปถึงอีกงานหนึ่งก็ทำงานชุมชนกรุณาสมุทรสาครค่ะก็ขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาทักษะอสมในเรื่องของการเป็นกระบวนการชุมชนค่ะค่ะขอบคุณค่ะส่วนพี่ออสนะคะวันนี้เขาให้มาเป็นคนดําเนินการแต่พี่ออสก็ทําในเรื่องของการให้บริการช่วยเหลือผู้ดูแลเหมือนกันนะคะหลักๆก็คือพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลค่ะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทําเรื่องของ ACP ชัดเจนหรอกนะคะพี่ออสจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับเขาไประหว่างทางที่นั่งรถไปโรงพยาบาลนะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะทีนี้อยากจะมาชวนแต่ละท่านเนี่ยเขาได้ให้เขาได้เล่าถึงว่าเอ๊ะในงานของเขาแต่ละคนเนี่ยนะคะเขาทําอะไรเป็นยังไงมายังไงเนาะทํามากี่ปีแล้วแล้วก็มีกระบวนการยังไงบ้างเพื่อที่ว่าจะได้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆที่มาฟังในวันนี้อะค่ะได้เห็นภาพอะเนาะหลากหลายแบบนะคะของแต่ละท่านนะคะก่อนเริ่มเดี๋ยวให้พี่ออนคพู่ะดถึงเลเวลออฟแคร์ที่บอกไว้ก่อนได้เลยค่ะโอก่อเนคนี้อะเรไราจะขอให้อนุมาญาดตูได้แชค่ะร์เพราหน้ะาพี่จอาจออาจนจะลืมใช่ค่ะอันนี้ทุกท่านสิ่งที่จะเห็นก็คือ level of care นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นภาพหลักเลยค่ะที่เวลาที่เราทำงานเรื่องของชุมชนกรุณานะคะเราก็จะมองเห็นภาพนี้ร่วมกันนะคะแต่ละท่านไม่ทราบว่าเห็นในอุปกรณ์ของตัวเองชัดเจนเนาะ
อยากจะให้ดูวงกลมวงเล็กๆที่อยู่ในสุดนี่นะคะที่จะเขียนว่าผู้ป่วยหรือผู้ดูแลนะคะก็อันนั้นก็คือเป็นคนที่เรากําลังจะดูแลเขาอะค่ะอาจจะเป็นผู้ป่วยก็ได้หรือเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยก็ได้นะคะถัดออกมาวงถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น inner network แล้วเป็นคนที่ใกล้ชิดนิดนึงก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะที่เขาดูแลผู้ป่วยหรือดูแลผู้ดูแลนะคะถัดออกไปวงที่สามนะคะก็จะเป็น outer network แล้วก็คืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มคนใกล้ชิดนะคะคนที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ก็จะคอยซัพพอร์ตคนในครอบครัวแล้วก็ซัพพอร์ตกลับเข้ามาในผู้ป่วยอีกทีหนึ่งนะคะถัดออกไปข้างนอกก็จะเป็นชุมชนเพื่อนบ้านหรือเพื่อนที่ทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเริ่มไกลตัวออกไปนะคะถัดออกไปก็จะเป็นเรื่องของระบบสุขภาพแล้วก็อันกว้างอันนอกสุดเลยก็คือเรื่องของระดับนโยบายแล้วก็วัฒนธรรมภาพนี้ที่อยากจะชวนมาให้เห็นก็คือว่าอยากจะให้เรามองว่าทุกคนในสังคมอะค่ะมีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยมีส่วนช่วยในการดูแลผู้ดูแลได้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในวงไหนเท่านั้นเองคือใกล้หรือไกลตัวผู้ป่วยที่เราจะเข้าไปดูแลนะคะบางคนอาจจะอยู่ในระดับหน่วยงานเขาก็ดูแลภาพรวมของนโยบายก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนข้างบ้านรู้ว่าคนข้างบ้านเรามีผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านแล้วเราเอื้อเฟื้อเข้าไปช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเข้าไปเรียกว่าทําตัวให้อยู่ในลักษณะของชุมชนกรุณาก็เป็นภาพรวมที่ทางพีซูเดสเนี่ยอยากจะสร้างขึ้นมาก็คือชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีโดยที่ทุกๆคนในสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้นะคะวันนี้ก็จะมีสามท่านเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะมาเล่าว่าเขาอ่ะอยู่ในเลเวลไหนแล้วเขาทํางานอะไรกันนะคะท่านแรกเลยอยากจะชวนคุณเช็คค่ะคุณเช็คมาไกลจากพัดตรงนะคะก็อยากจะให้คุณเช็คได้เล่าก่อนว่าเอ๊ะตอนนี้ทําอะไรอยู่เอาตัวเองไปวางไว้ตรงจุดไหนของเรื่องของชุมชนกรุณาแล้วก็เรื่องของชีวาภิบาลแล้วก็มีการไปทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการทำ ACP หรือการ Advanced Care Plan นะคะการดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนาะเรามาฟังประสบการณ์ของคุณเช็คกันนะคะเชิญค่ะครับผมครับก็ผมก็ทำงานอยู่ที่ชุมชนประตงเนาะแต่ผมเนี่ยเป็นคนอีกชุมชนหนึ่งครับอยู่อีกตำบลหนึ่งดังนั้นก็ไม่ได้เป็นคนในวงในดังนั้นผมเนี่ยก็มองตัวเองว่าเป็นอยู่ในระบบบริการสุขภาพเนาะที่เป็นคนนอกเข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปทำงานกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมก็มีทักษะในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้เนาะนะครับก็เลยวางเริ่มต้นนี้ก็คือนำความรู้เรื่อง ACP แล้วก็การวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยครับไปสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะฮะแล้วก็อสม.แล้วก็ CG ในชุมชนประตงเนี่ยครับให้เหมือนว่าให้มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้เนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ตรงและเขารู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องความตายการเตรียมตัวตายการเขียนสมุดเบาใจอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็จะเห็นว่าระดับการรับรู้ของอสม.หรือว่า CG หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองเนี่ยพอพูดถึงประเด็นที่มันละเอียดอ่อนนะครับมันก็จะมีการยอมรับเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะซึ่งมันก็จะเห็นปัญหาได้ดังนั้นเราก็จะเริ่มพอหลังจากสื่อสารไปครั้งแรกนะครับผมก็เห็นว่ามันมีบางท่านเนี่ยสนใจแล้วก็รู้สึกว่ากระบวนการเนี่ยมันมีประโยชน์มันน่าจะนําไปสื่อสารต่อเลยนะครับก็เลยเกิดโปรแกรมการอบรมครั้งที่สองขึ้นมาก็คือรับสมัครแกนนําที่อยากที่จะมาสื่อสารเรื่อง ACP แล้วก็เป็นผู้นํากระบวนการนะฮะนั้นก็เลยจัดอบรมอีกครั้งหนึ่งให้กับแกนนำที่เป็น CG แล้วก็อสม.แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่สนใจสมัครเนาะจากเดิมเนี่ยเริ่มต้น30คนเนาะแล้วก็มาเหลือเป็นแกนนำเนี่ยก็อยู่ประมาณ10คนในชุมชนเลยนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนดังนั้นกิจกรรมที่สร้างให้กับแกนนำเนี่ยก็คือในเรื่องของทักษะการฟังนะครับทักษะการสร้างพื้นที่ในการที่จะสื่อสารเวลาที่เขาลงไปนำกลุ่มให้กับผู้สูงอายุหรือว่าอสม.ที่อยู่ในชุมชนเลยนะครับ
อันที่สามก็คือทักษะในเรื่องของการเปิดกว้างกับประสบการณ์การยอมรับทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลยนะครับโดยที่เหมือนว่าไม่ตัดสินอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็ทัศนคติเรื่องความตายอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะเน้นว่าคือคนที่จะไปสื่อสารเรื่องเนี้ยตัวเขาเองอ่ะจะต้องเปิดกว้างกับประเด็นนี้ซะก่อนไม่นั้นพอมันไปเจอกับคนในชุมชนอ่ะที่เขาปฏิเสธอะไรเนี่ยครับมันก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวเองถ้าหากว่าเรายังไม่เปิดกว้างกับประเด็นนี้พอแล้วนะครับแล้วจากนั้นก็อบรมในเรื่องของการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ของ PD ครับไม่ว่าจะเป็นเก็บไพ่ไขชีวิตครับที่ผมใช้เวลาที่ส่งเสริม SCP แล้วจากนั้นก็จะตามด้วยการเขียนสมุดเบาใจครับครับแล้วก็หลังจากทำกิจกรรมกลุ่มเนี่ยก็จะมาดูแลผู้ดูแลอีกครั้งหนึ่งเนาะโดยใช้ในเรื่องของการถอดบทเรียนร่วมกันหรือว่าใช้เกมไพ่แคร์คลับครับในการดูแลผู้ดูแลที่เป็นแกนนำในชุมชนนะครับหลังจากที่อบรมแกนนำเนี่ยครับก็แกนนำก็จะไปทำงานในการที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุแล้วก็เขียนสมุดเบาใจรวมถึงเขียนในอสมแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเตียงอะไรนะครับผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งตอนนั้นก็ทำไปประมาณ228ท่านอะไรนะฮะที่กลับเคลื่อนไปแล้วทำไปประมาณ1 ปีเนาะผมก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเนี่ยหลังจากที่ทำไปเนี่ยแล้วมันมีประสิทธิผลยังไงบ้างมันมีประสิทธิภาพยังไงบ้างเลยนะครับดังนั้นหลังจากผ่านไปเนี่ยก็เลยมาชวนแกนนำเนี่ยมาทำวิจัยร่วมกันในการประเมินประสิทธิภาพการใช้สมุดเบาใจในชุมชนครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างมาถอดบทเรียนด้วยกันผู้สูงอายุที่เขาเขียนแล้วเนี่ยเขาเอาสมุดเบาใจไปสื่อสารไหมแล้วเขาไปสื่อสารกับเวลาที่เขาไปโรงพยาบาลเขาไปสื่อสารไหมอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีระบบการรองรับยังไงอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ในการศึกษาประสิทธิภาพนี่แหละครับเดี๋ยวเล่าไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะว่าที่ทำไปครับครัคบ่ะผมย้อนถามนิดนึงว่าตอนที่เราจัดอบรมที่บอกว่าจัดอบรมแกนนำอย่างเงี้ยนะคะครับเราไปคือเราไปเจอพวกเขาที่ได้ที่ไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าครั้งแรกที่เราเจอกันอย่างเงี้ยค่ะอมัืนมเกิดขึ้นมาได้ด้วยยังไงเหมือนกับมันค่อยๆสร้างมวลแกนนําตัวเนี้ยขึ้นมาได้ด้วยวิธีไหนอะค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆเราอยากจะไปเริ่มอืมครับผมคือตอนแรกผมทำงานผ่านรพสตแล้วก็สถานีอนามัยเนาะดังนั้นผมก็ทำให้เจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะเปิดรับสมัครอสมที่สนใจพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารหรือการเรียนรู้เรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าอะไรนะครับก็เปิดรับสมัครมาเลยครับอสมมีทั้งหมดกี่ท่านในชุมชนก็รับสมัครมาซึ่งตอนนั้นก็มีผู้สนใจก็คือ30ท่านครับก็ประมาณนั้นครับอันแลนี้้วก็ครับเราจัดอบรมอย่างเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายมันมีอะไรต่างๆเราขอทุนอะไรที่ไหนยังไงอะคะครับผมตอนนั้นผมใช้งบประมาณจากของพิทฟูเดสครับก็ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของสมุดเบาใจแล้วก็การวางแผนสุขภาพล่วงหน้าครับอืมใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกก็คือใช้หน่วยงานรัฐเนาะที่ทำงานเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปรวมคนที่อยู่ภายใต้ต้นสังกัดของตัวเองครับเพื่อจะมาพัฒนาทางด้านความรู้ศักยภาพอะไรพวกนี้ครับอืมแล้วก็จากกลุ่มนี้ครับก็ค่อยกรองอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าอาสาสมัครที่แบบรู้สึกแบบชื่นชมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะแล้วเห็นว่ามันมีความสําคัญอ่ะก็เป็นอาสาสมัครที่จะมาเป็นแกนนําต่อฮะก็จะไม่ใช่ทุกคนไม่ทุกคนใช่ไม่ใช่ทุกคนครับก็จะมีแค่บางกลุ่มที่เห็นความสําคัญจริงๆแล้วอยากฉันอยากสื่อสารเรื่องนี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นอาสาสมัครแล้วตอนที่เราคัดเลือกแกนนำเนี่ยอืเรมาดูยังไงอะคะในมุมมองของคุณเชษอะค่ะว่าเอ๊ะเราจะคัดยังไงว่าคนนี้น่าจะถูกดึงมาเป็นแกนนำนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมรับหมดเลยครับผมมองว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะสื่อสารหมดใช่เพียงแต่ว่าระหว่างทางมันก็เข้ามาทํางานร่วมกันเลยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งแต่ละคนผมว่ามีศักยภาพจริงๆนะเขาก็สามารถที่จะแบบยกความเข้าใจของตัวเองแล้วก็สื่อสารได้แล้วนะฮะอืมแล้วกลุ่มแกนนำพวกเนี้ยคุณเช็ค
จัดอบรมเองคนเดียวหรือว่าต้องไปหาใครมาช่วยในการจัดอบรมนี้อ๋อคะครับผมก็เวลาที่ผมวางกระบวนการนะผมก็วางเป็นโปรแกรมแบบเหมือนกับว่าอบรมอย่างเช่นทั้งหมด5ครั้งอะไรเนี่ยครับก็จะมีครั้งแรกเนี่ยก็จะมีทางด้านในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ทักษะครับซึ่งผมก็อย่างเช่นเรื่องการดูแลแบบประคับประคองการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยผมก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเนาะอย่างเช่นหมอเต้ยจากโรงพยาบาลหาดใหญ่อะไรเนี่ยครับครับที่จะมาให้อบรมเรื่อง ACP นะครับส่วนในเรื่องของทักษะการใช้เครื่องมือเนี่ยผมก็จะเป็นคนอบรมเองบ้างหรือว่าเชิญหมอยิวจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้วก็หมอจู๊ดอะไรนะครับที่เขามีทักษะในเรื่องของการนำกระบวนการนะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมนะครับเรียนรู้ความหลากหลายของการนำกลุ่มอันนี้คือเป้าหมายอยากให้เขาเรียนรู้จากหลายคนนะว่าทักษะแต่ละคนเป็นยังไงประสบการณ์การที่คนอื่นนำเนี่ยที่ไม่ใช่ผมเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีนอกเหนือจากทักษะความรู้ได้เนี่ยก็จะพัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็ทัศนคติเลยนะครับก็ด้านหนึ่งเนี่ยผมก็จะใช้ศิลปะนะฮะกระบวนการศิลปะเข้าไปนะครับก็จะมีอาจารย์หลินที่มีความรู้ทางด้านศิลปะแบบวอดอฟเลยนะครับเข้ามาสำรวจในเรื่องของให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านจิตใจขึ้นเนาะแล้วก็ผมก็สนใจทางด้านมิติภาวนาเลยนะครับผมก็นำไปใส่ด้วยในการที่จะให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยอยู่กับสถานการณ์นั้นได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็สามารถอยู่ได้เปิดกว้างกับสถานการณ์เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเนาะอันนี้ก็แล้วก็การเสริมพลังเนี่ยก็คือจะเป็นสำหรับการทดลองฮะก็คือหลังจากที่เรียนทักษะความรู้ทัศนคติหรือว่ามิติทางด้านจิตวิญญาณอะไรเนาะเราก็อยากให้เขานำเครื่องมือเนี่ยลองไปทดลองใช้ในชุมชนก็จะมีชมรมผู้สูงอายุครับก็จะเป็นกลุ่มที่เหมือนว่าไปติดต่อไว้แล้วก็ให้ไปทดลองนำกระบวนการเองดูแล้วผมเนี่ยเป็นผู้สังเกตการณ์เลยนะครับว่าเวลาเขานำกลุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างแล้วจากนั้นก็พอเสร็จกลุ่มเนี่ยก็มาถอดบทเรียนร่วมกันมาสะท้อนกันเลยนะครับครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือก็มาร่วมถอดบทเรียนถึงกระบวนการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งครับว่าโปรแกรมเนี่ยมันให้เรามั่นใจในเรื่องของการที่จะไปนำ ACP ในชุมชนไหมถ้าหากในอนาคตอยากที่จะให้มันเกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมีอะไรที่อยากจะเพิ่มอะไรแบบนี้ครับมันก็จะเป็นกระบวนการลักษณะอย่างนี้ครับแต่ก็ทำมาแล้วกี่ปีอะคะทำมาแล้วผมเริ่มจากปีน่าจะประมาณ62นะที่ลงชุมชนครับก็62สื่อสารในเรื่องของให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าก่อนพอปีที่สองเนี่ยก็เริ่มพัฒนาแกนนำครับแล้วพอปีที่สามปีที่สี่เนี่ยก็ปีประมาณ63 64 6 64 65เนี่ยก็จะขยายไปทั้งชุมชนครับก็คือแกนนำเนี่ยเป็นคนสื่อสารแล้วปีปลายปี65เนี่ยก็ประเมินประสิทธิภาพการทำสมุดเบาใจฮะก็ระยะเวลาก็น่าจะประมาณทั้งหมดประมาณ3 ถึง 4 ปีประมาณนั้นนะแล้วถามนิดนึงของทางทีมของที่ชุมชนกรุณาพัทลมเนี่ยมันมีความหลากหลายทางด้านความเชื่อไหมคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความตายเพราะว่าครับอย่างเช่นอาจจะมีหลายๆศาสนาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยมันมีผลอะไรกับเราไหมคะก็ของพระตรงเนี่ยศาสนาหลักก็ศาสนาพุทธเลยนะครับอิสลามเนี่ยมีน้อยแต่ว่าเราก็จะมีชุมชนที่เป็นคนจีนดั้งเดิมเลยนะครับแต่ก็จะมีความเชื่อในเรื่องคือแต่จริงแล้วทั้งพุทธทั้งจีนดั้งเดิมเขาก็มีความเชื่อคือไม่อยากพูดคุยเรื่องความตายเหมือนกันค่ะแม้ว่าเราจะสื่อสารในวัดกันเยอะเนาะในเรื่องของความตายหรือว่าอนิจจังเลยนะครับแต่พอมาพูดคุยจริงๆในระดับที่จะมาทํางานกับตัวเองอ่ะก็ปฏิเสธเหมือนกันนะครับแม้แต่อสมที่ทํางานด้านสุขภาพหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานด้านสุขภาพแล้วที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วเจอผู้ป่วยระยะท้ายเลยนะครับแต่พอมากลับมาทํางานกับตัวเองว่าฉันจะเตรียมตัวตายยังไงเนี่ยก็บางคนก็ไม่ได้มีทัศนคติเต็มร้อยว่าสามารถที่จะอยากที่จะสื่อสารเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ว่ากระบวนการกลุ่มที่มันทําเป็นกลุ่มอ่ะของชุมชนพระตรงเนาะมันช่วยได้เยอะครับแทนที่จะเป็น1 ต่อ 1อ่ะอันเนี้ย
ที่ผมเห็นข้อดีนะก็คือกลุ่มเนี้ยคือบางครั้งบางคนไม่อยากพูดเนาะแต่บางคนแบบเออฉันสื่อสารได้เลยนะฉันอิสระมากในการจะคุยเรื่องนี้มันเหมือนว่าพลังของการทําเป็นกลุ่มอ่ะมันช่วยเสริมพลังให้คนที่ไม่กล้าก็เริ่มที่จะกล้าพูดแล้วนะครับเอออันนี้ก็คือการทํางานในชุมชนประตงเนาะที่ผมเห็นว่าการทํา ACP เป็นกลุ่มเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะครับค่ะแล้วเราก็ได้เห็นว่าที่พระตรงนะคะคุณเชฟก็ได้ทํางานนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้ผ่านบทเรียนเนาะต่างๆมาแล้วก็มีการทบทวนด้วยนะคะว่าเอ๊ะทําไปแล้วเป็นยังไงแล้วก็หาทำเรื่องวิจัยด้วยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะในแง่มุมของคนที่ทําในเรื่องของการทํา ACP นี่แหละแต่ทำในลักษณะของการเป็นผู้อบรมให้คนอื่นเอาไปกระจายต่อนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้กลุ่มให้เป็นประโยชน์เนาะว่าพอกลุ่มแล้วมันทําให้กลุ่มนี้เดินไปได้นะคะก็เป็นแนวทางอันหนึ่งเนาะที่พวกเราน่าจะถ้าใครสนใจในแนวแบบนี้นะคะทีนี้มาลองคุยกับท่านถัดไปขอบคุณคุณเช่นนะคะมาคุคยรับท่านถัดไปนะคะผมขอเรียนถามอะไรก่อนที่จะไปท่านอื่อน๋อได้ไหมคคร่ะับเดี๋ยวนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยใครถามเนี่ยยผอดมมออังนไมั่นเห็นครับอันนั้นครับค่ะอยากถามคุณเช็คใช่ไหมคะใช่ครับได้ค่ะดีใจที่ได้ยินได้ฟังนะครับก็เป็นผู้นำกลุ่มที่สร้างสรรค์ในเรื่องของส่วนที่ตัวเองทำงานทำมาหลายปีแล้วด้วยผมอาจจะขอถามสองสามข้อข้อแรกเนี่ยเป็นแนวทางที่ไปช่วยชุมชนค่อนข้างมั่นใจไหมว่าทีมที่เราสร้างจะเป็นอสม.และหรืออื่นๆหรือผู้นำชุมชนและหรืออื่นๆเนี่ยเกิดตกผลึกของการเรียนรู้แล้วหลังจากที่เราออกไปแล้วเนี่ยเขาสามารถดำเนินการต่อนะครับในการดูแลชุมชนของตัวเองได้ต่อเนื่องในทีมงานที่ตัวเองสร้างเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่คนแต่เหมือนอยากขยายสเกลที่ใหญ่ขึ้นด้วยก็เลยมองเชิงความเป็นห่วงแต่ชอบในสิ่งที่ทำนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งรวมถึงประเด็นที่สองก็คือผมคิดว่าการพัฒนากลุ่มเพื่อทำงานต่อเนื่องในชุมชนซึ่งเป็นคนพื้นที่เองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับอาจจะหลากหลายด้วยกลุ่มวิชาชีพมีฐานข้อมูลที่รับรู้ศักยภาพของแต่ละคนว่าเขาอยู่ตรงนี้ทำไมนี้เขาอยู่ตรงนั้นทำไมนี้เนื่องจากเป็นความหลากหลายของกลุ่มเพื่อให้เกิดศักยภาพของการที่เขาจะอินทิเกรตในเชิงของการดูแลชุมชนในเชิงลึกได้ต่อเนื่องไม่ทราบว่าตรงนี้มีขบวนการของการเตรียมหรือทำฐานข้อมูลเพราะถ้าขยายไปหลายๆจุดเนี่ยมันจำเป็นต้องพึ่งพิงทีมที่มีศักยภาพของผมคิดว่าอยากให้ clarify ถ้าพอมีเวลาและโอกาสของเวทีผมอยากจะขอรับฟังครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเดี๋ยวเราอาจจะรวบรวมไปตอบไว้ในช่วงท้ายเนาะอ๋อก็คือจะให้ได้ฟังของแต่ละท่านก่อนแล้วเผื่อว่าบางคำตอบอาจจะได้ไประหว่างนั้นก็ได้นะคะนี้ก็เดี๋ยวฝากคุณเชฟจดคำถามของคุณอนันต์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราตอบในช่วงท้ายเนาะรวมถึงคำถามที่ส่งเข้ามาตอนที่ส่งใบสมัครด้วยเหมือนกันนะคะเราก็อาจจะได้ถามในช่วงท้ายนะคะท่านต่อไปนะคะอยากจะชวนให้คุณตุ๊กตานะคะมาจากนครสวรรค์เนาะได้มีโอกาสได้เล่าว่าในส่วนของคุณตุ๊กตาที่ทำที่นครสวรรค์น่ะทำอะไรไปบ้างด้วยวิธีการไหนนะคะเชิญค่ะค่ะถ้าเมื่อกี้มองภาพเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเลเวลของมิติของการดูแลใช่ไหมคะใช่ค่ะของตุ๊กตาเองก็คงจะเริ่มต้นที่ระบบสุขภาพนะคะว่าตัวเองเป็นพยาบาลนะคะต้องเท้าความนิดนึงก่อนที่เราจะพูดถึง P2Date นะคะก็คือว่าเดิมเนี่ยก็คือเรามีศูนย์ผู้สูงอายุที่ไปตั้งอยู่ในพื้นที่ในชุมชนแล้วเราก็เริ่มการเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ระหว่างการเยี่ยมบ้านระหว่างทางเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเราก็จะเจอเรื่องของรู้ว่าผู้สูงอายุก็จะแบ่งเป็น3 กลุ่มเนาะแล้วเราจะดูแลยังไงในแต่ละกลุ่มติดสังคมเราต้องทําอะไรติดบ้านต้องดูแลแบบไหนติดเตียงต้องดูแลยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือในส่วนของการดูแลติดเตียงนะคะขอพูดประเด็นนี้ก่อนละกันค่ะว่าในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงเนี่ยเราต้องดูแลเป็น palliative เพราะ palliative มันต้องใช้
พลังเรื่องของทักษะหลายๆอย่างในการดูแลซึ่งบุคลากรมันก็ไม่เพียงพอระดับหนึ่งใช่ไหมคะที่จะมีทักษะในการดูแลควอลิตี้ค่ะแล้วก็กระเถิบมาในกลุ่มของเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มเยี่ยมบ้านเนี่ยแล้วไอ้กลุ่มติดบ้านเนี่ยเราจะเยี่ยมยังไงคือพอเรื่องของควอลิตี้เรามองว่าการจากไปของผู้สูงอายุเนี่ยมันทำยังไงเราห่วงตรงภาพนั้นละค่ะทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาเราก็ต้องควรจะเริ่มต้นช่วยเขายังไงพาเขาไปยังไงไม่ให้เขาในกรณีที่บอกว่าผู้สูงอายุเฉาตายตามกันนะที่เรามองภาพแบบนั้นที่เราเคยได้ยินอย่างเงี้ยค่ะระหว่างนั้นตุ๊กตาก็ทําวิจัยฉบับหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องของการปรับสมดุลของผู้สูงอายุหลังการจากไปของผู้ครองเราเพราะเราอยากรู้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยในกลุ่มที่เขาสามารถก้าวผ่านภาวะโศกเศร้าภาวะเสียใจตรงนั้นน่ะที่เขาก็ไม่เฉาตายตามกันน่ะเขามีวิธีแบบไหนหรือว่าเขาเป็นยังไงเขาถึงผ่านตรงนั้นมาได้มันก็ได้อะไรบางอย่างออกมาก็คือว่าผลอันนั้นนะก็คือมันจะเห็นว่าการที่เขาได้ดูแลกันในกลุ่มผู้สูงอายุชายผู้สูงอายุชายใบต้นใบปลายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะว่ากลุ่มต้นระยะผู้สูงอายุใบต้นเนี่ยยังอยากจะมีเพื่อนคู่คิดอยู่นะเพราะว่าจะได้มีคนคอยดูแลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะในขณะเดียวกันผู้สูงอายุหญิงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้โศกเศร้ามากเพราะว่าเขาดูแลสามีเขาดีแล้วเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ย้อนกลับมาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทั่วๆไปที่เราเยี่ยมแล้วก็บอกว่าเราก็เริ่มการชวนคุยเป็นการเตรียมเขาระดับหนึ่งว่าลองคุยกันซิว่าระหว่างที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนลองออกแบบชีวิตซิว่าวันหนึ่งถ้าคนหนึ่งไปแล้วคนที่อยู่จะอยู่ยังไงถ้าเธอไปฉันอยู่ถ้าเธออยู่ฉันไปจะออกแบบแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือชวนพวกคุยแบบเนี้ยโดยที่เราตอนนั้นเราจะไม่มีเครื่องมือหรือว่าไม่มีความรู้อะไรเงี้ยนะคะว่าก็พาเขาชวนเขาคุยให้เขาได้ออกแบบร่วมกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มาจนกระทั่งเรามาได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องมือก็ย้อนไปเมื่อ3 ปีที่แล้วนะคะที่เราได้ใช้เครื่องมือของ B2D เต็มที่นะคะก็ในการเยี่ยมเนี่ยก็คือพอเราใช้เครื่องมือของตัวเองก็เหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันนะว่าชุมชนกรุณานครสวรรค์ทำไมไปทำชัยนาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่ว่าเราได้มามีดูพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนที่พอที่ในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มีศักยภาพที่คิดว่าเราพัฒนาทักษะเรื่องของการเป็นกระบวนการในการสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าภาพเรามองเนี่ยมันมองสองอันก็คือมองสองอย่างคือว่าหนึ่งเราจะพัฒนาคนที่ช่วยในการเป็นกระบวนการช่วยเราในกรณีที่พยาบาลหรือว่าบุคลากรในรพสตอย่างเงี้ยมีแค่คนเดียวอย่างเงี้ยใครจะช่วยได้คนที่จะพึ่งพิงได้ไอ้คนที่จะพอช่วยเหลือเราได้นั่นก็คือทีมอสม.ทีมของแคร์กิเวอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการเพิ่มศักยภาพให้กับแกนนําที่จะช่วยเราในการขับเคลื่อนงานนี้ได้หรือว่าพูดคุยสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าในการวางแผนกับผู้ป่วยได้ระดับหนึ่งให้เราได้บ้างอันนี้อันหนึ่งค่ะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะขับเคลื่อนตัวผู้สูงอายุเองยังไงให้เขาได้มีการเตรียมความพร้อมมันก็จะเลยมี2 ประเด็นที่ตัวเองขับเคลื่อนงานอยู่นะคะค่ะก็เริ่มต้นที่ทั้งหมดคือเริ่มต้นที่ชัยนาทแต่คนละอำเภอกันนะคะว่าก็คือเริ่มต้นจากการเรื่องของดูแลพัฒนาทีมของกระบวนการก่อนนะคะให้มีทักษะกลุ่มของอสม.ก็คล้ายๆกับเชคค่ะก็คือว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยสิ่งสําคัญนั่นคือเรื่องของการสื่อสารเพราะส่วนใหญ่ก็คืออันนี้ค่ะว่าเราต้องฝึกทักษะการฟังของลูกตาก็คือจะแทรกทุกกิจกรรมก็คือว่าในเครื่องมือที่เราใช้ทุกเครื่องมือที่อบรมกระบวนการนะคะอบรมทีมแกนเนี่ยก็คือว่าหนึ่งทักษะการฟังลูกตาใช้กระบวนการของจิตปัญญาเข้ามาแทรกกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่วิทยาเขตนครสวรรค์เนี่ยเป็นไมโครแคมปัสนะคะเราใช้กระบวนการจิตเดต้ของจิตปัญญาก็นำพาเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของการที่แบบลูกตาเปิดด้วยมีประตูใจด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือให้เขาได้สะท้อนเห็นตัวเองก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นเราต้องดูแลเราต้องเห็นตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนเราถึงจะไปดูแลอันนี้คือความเชื่อของตัวเองนะคะว่ามันต้องดูแลตัวเองก่อนแล้วเข้าใจตัวเองก่อนเราถึงจะไปดูแลหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นได้จากความต้องการของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้กระบวนการเนี้ยแสบสอดแทรกทุกกระบวนการในการใช้เครื่องมือให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองค่ะ
แม้กระทั่งเรื่องของสายทานชีวิตค่ะอันนี้เป็นอันนึงก็คือว่าให้เขาเขียนสายทานชีวิตของเขาแล้วเขาก็จะเห็นภาพนั้นแล้วเราถึงจะโยงไปถึงเรื่องของการวางแผนการดูแลตัวเองแล้วก็การนำพาการที่ให้เขาสามารถไปใช้เครื่องมือนี้กับผู้สูงอายุในชุมชนเขาได้ด้วยค่ะอันนี้คือมุมของสร้างทีมกระบวนการนั่นนะคะก็มีอีกพื้นที่หนึ่งก็คล้ายๆกันแต่อันนี้ก็คือทุกตาไม่ได้ใช้เครื่องมือครบทุกชิ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการพูดคุยยังไงให้ทีมแกนนำเนี่ยได้ตระหนักถึงการมีชีวิตการใช้ชีวิตแล้วก็เพื่อการอยู่เพื่อไปที่แบบจะตายดีได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันกลุ่มเนี้ยก็คือเราอบรมวันแรกภายใน1 สัปดาห์เขาสามารถนําเครื่องมือเนี้ยคือแบบกลับมาอีก1 สัปดาห์มาเรียนมาฝึกอบรมใหม่เนี่ยเขาสามารถใช้เครื่องมือนั้นกับครอบครัวแล้วก็กับผู้ป่วยเขาได้อะไรเงี้ยอันนี้คือเรารู้สึกว่าเนี่ยก็คือทุกคนอ่ะไม่เราไม่ได้มองว่าต้องเป็นวิชาชีพนะคุณถึงจะพูดหรือว่าคุณถึงจะแบบพาเขาไปได้จริงๆคนทุกคนก็คือมีสิทธิ์มีความสามารถพอที่แบบเนี่ยค่ะมีทักษะบางอย่างที่สามารถชวนทุกวีแล้วก็พาเขาทําได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเบื้องต้นของลูกตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพอได้ยินคุณตุ๊กตาพูดแล้วนึกถึงเมื่อกี้ที่คุณเชฟพูดเลยว่าทุกคนก็เป็นแกนนำได้มันอยู่ที่ว่ามีความสนใจหรือว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทําในส่วนนี้นะคะถามคุณตุ๊กตาเพิ่มอีกนิดนึงในเรื่องของการที่ว่าการทำ ACP อะค่ะว่ามีไหมคะที่ในหลักสูตรหรือว่าเราอบรมแกนนำเพื่อที่จะให้แกนนำออกไปชวนผู้คนทำ ACP อะค่ะอืมค่ะก็ช่วงระหว่างที่เราอบรมอ่ะคือเราจะแต่ว่าการอบรมที่ให้เขาเป็นทีมแกนนําได้เนี่ยเหมือนที่ตาบอกตอนแรกว่าเขาต้องทําของเราได้ด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจเขาก่อนซึ่งตัวทีมแกนนําเองก็ต้องเขียนได้คือแบบต้องเข้าใจต้องคือแบบต้องมีความเข้าใจแล้วก็มีความตระหนักที่จะบอกว่าเอ้ยเราต้องทําน้องเราต้องทำ ACP นะอะไรเงี้ยซึ่งยกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีที่แบบว่าชนิดที่แบบปิดกั้นตัวเองเลยว่าไม่ฉันตายไม่ได้อะฉันตายไม่ได้ฉันจะไม่พูดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องทําแบบนี้เลยนะคะทํามือแบบนี้เลยคือต้องรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นประมาณนี้คือ พอเราใช้กระบวนการหรือว่าอบรมไปเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ตายได้นี่บางคนเอาคําว่าเอาความตายนี่มาอยู่ข้างๆแต่ว่าเขายังไม่ยอมรับที่จะโอเคแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามองเห็นมันอันนี้คือในนี้เขาพูดนะคะอันนี้เขาพูดนะแล้วก็อีกคนนึงก็คือว่าหลังจากอบรมเสร็จปุ๊บคนที่แบบปฏิเสธแบบเนี้ยกลับไปบ้านไปนั่งคุยกับลูกกับสามีอย่างเงี้ยค่ะว่าเราต้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกชุมชนหนึ่งคือชนิดที่แบบว่าตุ๊กตาหลังจากทําเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ฝึกแกนนำเองเนี่ยให้ไปทํากับผู้สูงอายุต่อผู้สูงอายุซึ่งระหว่างที่ชวนเขาทําเนี่ยคือซึ่งเราเป็นคนหลักใช่ไหมคะเป็นแกนหลักเนี่ยตัวเองก็น้องน้องเจอเลยบอกว่าเจอผู้สูงอายุที่แบบเลื่อนสมุดเบาใจอะเลื่อนแบบนั่สนไทลิ้งด์ไม่ฉันไม่คุยอย่างนี้แช่งฉันอย่างเงี้ยค่ะก็พอน้องเห็นน้องก็แบบตื้อตกใจอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คืออันนี้คือยังไม่เนี่ยก็คือเราก็เข้าไปช่วยประกบนะคะแล้วก็ถามว่าทํายังไงก็ถึงเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็คือว่าเราเลยบอกว่าโอเคก็คือแต่ว่าตอนก่อนที่เราจะคุยเรามันเป็นภาพรวมใหญ่ในผู้สูงอายุใหญ่ใช่ไหมคะพอตอนนั้นเสร็จปุ๊บเขาเลยบอกว่าเราก็เลยบอกรู้ไหมว่าเราเจอประเด็นไหนในระหว่างทางในชีวิตของเรามันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายผู้สูงอายุก็รับมันกลับมาแล้วบอกว่าขอสมุดกลับแล้วก็ขอไปศึกษาต่อที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเนี้ยก็มีซึ่งแบบมันเห็นภาพที่ว่าอ้ออีกอันนึงลูกตาอันนี้เล่าได้ไหมคะว่าพอดีว่าทํากับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์เขียน ACP อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เราเชื่อว่าผู้สูงอายุหรือว่าใครก็แล้วแต่ก็มีความปรารถนาที่จะตายดีหรือว่ามีความต้องการที่จะจากไปแบบไหนหรือจะทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่แบบอิสระหรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในกฎระเบียบอะไรเงี้ยนะคะก็ไปทํากับสถานสงเคราะห์คนชราก็คือเราสิ่งที่เราชวนคุยปุ๊บเนี่ยตอนนั้นทุกตาใช้
มีสองสามกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มจะใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันบางคนใช้ไพ่ไขชีวิตบางคนใช้แชร์กันอย่างเงี้ยนะคะคือซึ่งผู้สูงอายุอะเปิดใจรับเลยชนิดที่แบบว่าดีเลยเนี่ยมันต้องเขียนแล้วใครจะบอกเราได้ว่าเนี่ยเราต้องการแบบเนี้ยสมุดเล่มเนี้ยเขียนแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรเนี่ยถือไปโรงพยาบาลด้วยเลยนะพร้อมเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นว่าโหเนาะคือรู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขตรงที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนที่เราเห็นว่าเขาอิสระกับผู้สูงอายุที่อยู่ข้างในเขามีความต้องการไม่ต่างกันอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกฟูมากกับการที่เรารู้สึกว่าเราได้ทําให้เขาอะไรเงี้ยแล้วพาเขาทำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดิมทีทำกับผู้สูงอายุที่ไอที่กลุ่มติดสังคมที่แบบสามารถพูดคุยสื่อสารได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราทำจาก90 กว่าคนทั้งศูนย์นะคะแล้วตอนนี้ทำได้80 คนใช่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้ยินคำหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคำที่สำคัญนะคะก็คือทำยังไงให้เขาตระหนักรู้ว่าสิ่งนี้น่าจำเป็นนะคะว่าทำไมถึงจะต้องวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าว่าเราจะทำให้เขาตระหนักได้ยังไงพอเขาตระหนักแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันจะง่ายละจะให้เขียนจะให้ทําอะไรค่อนข้างง่ายแล้วเนาะทีนี้การที่จะทําให้เขาตระหนักรู้อย่างนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ทั้งสองท่านนะน่าจะใช้ลักษณะของกระบวนการกลุ่มเนาะทีนี้อยากจะมาคุยกับกอเตยค่ะกอเตยเนี่ยจะทําต่างจากทั้งสองท่านนะคือกอเตยเนี่ยจะเหมือนกับจะเจาะลงไปที่เฉพาะบุคคลเลยไม่ได้อาศัยกลุ่มมาเป็นตัวช่วยนะคะก็อยากให้กอเตยได้เล่าอะค่ะว่าการเป็นเดทแพลนเนอร์ของเตยอะเราไปทํายังไงคะเพราะตอนนี้เราถ้าเขาไปคุยกับเขาแค่บ้านเดียวอะใช่ไหมไม่มีคนอื่นมาช่วยอะต้องทํายังไงอะคะที่จะให้ไปถึงจุดที่ว่าตระหนักตรงนี้นะคะเชิญค่ะก่อนอื่นนะคะเตยอาจจะมีโอกาสหลุดร่วงไปเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะตอนนี้ฟ้าที่บ้านเตยมันเสียงดังมากนะคะถ้าหากว่าเตยหายไปเดี๋ยวเตยจะกลับมานะคะบอกทุกคนไว้ก่อนนะคะก็ของเตยเองที่มันเริ่มต้นเนี่ยพอขอบคุณพี่เชกับพี่ตุ๊กตานะอันนี้เวลาเรามารีวิวกันก็เหมือนได้เห็นจุดเริ่มต้นของเตยเหมือนกันนะคะว่างานเดทแพนเนอร์มันมาตอนไหนเนาะจริงจริงเตยมาจากการที่เตยอินสมุดเบาใจก่อนคือเครื่องมือที่เตยใช้มันเป็นเครื่องมือสมุดเบาใจเลยอะคือหมายถึงว่ามันเริ่มต้นจากการใช้กับครอบครัวเราแล้วก็เกิดประสบการณ์ว่าเตยได้มีโอกาสชวนพ่อทําสิ่งนี้แล้วพ่อก็ได้จากไปสมความปรารถนาแบบที่เขาเขียนในสมุดเบาใจทุกประการแม้กระทั่งการดูแลเขาในช่วงเวลาท้ายด้วยมันก็ยังไม่รู้สึกว่าอินมากแล้วอยากที่จะทําให้คนเห็นว่าคนมีสิทธิ์ในเรื่องเนี้ยอย่างแน่นอน100%เนี่ยค่ะกับประชาชนทุกคนเนาะแต่ก็เริ่มจากชุมชนเหมือนกันเตยจำได้เลยว่าอ๋อครั้งแรกที่เตยใช้สมุดเบาใจเนี่ยคือตอนที่เตยอ่ะไปขอรพสตติดสอยให้ตามเขาเข้าไปทํากับโรงเรียนผู้สูงอายุคือเอาสมุดเบาใจเนี่ยไปแนะนําให้เขารู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นมาเตยก็มีโอกาสในการเป็นกระบวนการชุมชนกับพีทฟูเดทด้วยเนาะก็เลยทำให้เตยเห็นว่าเออจริงๆพื้นที่ของการเรียนรู้เป็นกลุ่มเนี่ยมันมีการทําสมุดเบาใจมีการสร้างการตระหนักรู้และทําจนเสร็จนะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นเพนหลักมากๆเลยก็คือว่าเสร็จแล้วยังไงอ่ะมันสื่อสารยากอ่ะจะไปบอกกับครอบครัวยังไงดีว่าฉันได้ทําสิ่งนี้ไว้แล้ววางแผนไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เสร็จเนี่ยพอเตยเห็นตรงนี้เตยก็เลยมองเห็นโอกาสเนาะว่างานของกระบวนการชุมชนอ่ะอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนเสมอไปแต่เราอ่ะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะเข้าไปในครอบครัวแล้วก็ช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้กับเขาได้มันก็เลยกลายเป็นไอเดียของการเป็นเดทแพลนเนอร์ขึ้นมาเนาะทีนี้เตยพูดถึงตัว Circle of Care ก่อนเนาะว่างานของเดทแพลนเนอร์อ่ะมันเข้ามาแล้วมันอยู่ในวงล้อมไหนของการดูแลค่ะคือเตยอ่ะวางแบรนดิ้งของเบาใจแฟมิลี่ว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคอมมูนิตี้เนาะคือที่นี่มันเป็นชุมชนออนไลน์ที่เราจะช่วยทําให้คนได้สามารถที่จะแบบเข้ามามีพื้นที่ในการสร้างการตระหนักรู้ได้เตยมองว่าในการเป็นชุมชนหรือเพื่อนบ้านเราทําสิ่งนั้นได้คือทําให้คนเห็นความสําคัญของการเตรียมตัวแต่เตยวางบทบาทของเดทแพลนเนอร์เป็นเอาเตอร์เน็ตเวิร์กคือเตยมองว่ากว่าที่เขาจะต้องการให้เราไปอยู่ในพื้นที่ของเขาได้อะมันต้องมีความไว้วางใจมากเพียงพอว่าคนนี้สามารถที่จะไปช่วยเหลือเกื้อหนุนในการปิดรอยรั่วบางอย่างได้ซึ่งจริงๆผู้สูงอายุหลายคนเท่าที่เตยแบบสำรวจมาทิปิคอลของเขาความเป็นตัวเขามันคือการที่เขามีใครสักคนหนึ่งที่วางใจมากพอที่จะสามารถพูดคุยเรื่องนี้ด้วยได้งานของเดทแพลนเนอร์ก็เลยเป็นงานที่เราเริ่มต้นจากการสร้างความไว้วางใจเนี่ยแหละค่ะว่าถ้าเขาต้องการจะเตรียมแผนการตายดีเนี่ยเขามีคนที่สามารถชวนหรือสื่อสารในการนําคุยได้เนาะทีนี้พอมันเป็นบทบาทของการเป็นเดทแพลนเนอร์มันก็ไม่ได้เลือกว่ากลุ่มคนที่เข้ามาติดต่อเราจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น
เพราะว่าในปัจจุบันนี้มันมีความกว้างขวางมากขึ้นในเรื่องของการเตรียมตัวใช่ไหมคะบางคนเองที่เป็นลูกก็มาด้วยความรู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ได้เตรียมตัวได้ทําแผนเพราะว่าเตยเชื่อว่าหลายคนในที่นี้มีปัญหานี้ก็คือแบบโอ้อยากให้พ่อแม่เตรียมมากเลยแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีอันนี้เป็นเพนของสังคมที่มันใหญ่มากแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะบอกคือว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุเขาก็ต้องการพื้นที่ในการคุยสิ่งนี้ล่ะค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เขามาทําเองเหมือนเตยพูดง่ายๆเนาะเช่นซื้อสมุดเบาใจให้หนึ่งเล่มหนึ่ง30 บาทแล้วโยนไปปุ๊บบอกพ่อแม่เขียนให้เรียบร้อยนะจะได้รู้ว่าพ่อแม่ตัดสินใจยังไงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับผู้สูงอายุเตยคิดว่าการสร้างพื้นที่ของเบาใจ Family ก็คือการทําให้ลูกสามารถที่จะเตรียมแผนนี้กับพ่อแม่ได้เพราะอย่างที่เราบอกว่าความตายมันไม่ได้มีเป็นของคือเอาง่ายว่าความตายมันเป็นของทุกคนแล้วมันจะเกิดขึ้นกับใครก่อนก็ได้ค่ะงานของบอใจแฟมิลี่ก็เลยจะแยกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยเราทํากับครอบครัวด้วยเลยคือหมายถึงว่าถ้าคุณจะทํากับผู้สูงอายุในบ้านคุณก็ต้องทําด้วยในฐานะที่คุณเป็นลูกเพราะคุณจําเป็นต้องรู้ความต้องการของผู้ป่วยของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยหรืออาจจะไม่ป่วยก็ได้เนาะแล้วพ่อแม่ก็จําเป็นต้องรู้ความต้องการของลูกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะทําให้ ACP อ่ะทรงพลังหรือมันจะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินเข้ามาหาเราเองผ่านจากการที่เขาได้รู้แล้วว่าอ๋อโอเคมันมีบริการรูปแบบนี้แล้วฉันอยากจะเตรียมตัวของฉันไว้เพราะเนี่ยฉันเป็นโสดนะบางคนเป็นพ่อแม่ไม่อะค่ะเข้ามาเพื่อที่จะใช้บริการกับเราให้เราเป็นคนนําคุยเครื่องมือที่จะใช้หลักๆเลยก็อย่างที่บอกว่าปลายทางของการทํางานเนี่ยมันคือสมุดเบาใจเนาะหลายคนที่เข้ามารับบริการของเบาใจ Family รู้จักสมุดเบาใจอยู่แล้วแต่มีความยากในการเขียนเองซึ่งสิ่งที่ Beautiful Desk ทำกับเราก็คือว่าสร้างกระบวนการชุมชนนะคะที่จะสามารถนําเขียนเรื่องนี้ได้แล้วตัวเองก็ได้ติดทักษะนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นงานของเบาใจ Family ก็เลยเป็น2 แบบค่ะพี่ออสคือ1ก็คือให้บริการกับผู้สูงอายุที่เป็นพวกที่แบบอยู่เดียวหรืออยากทำคนเดียวเป็น private section กับอีกส่วนหนึ่งก็คือในฐานะของการที่เป็นครอบครัวแล้วก็ทำร่วมกันกับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ลูกหลานด้วยซึ่งใน2 รูปแบบบริการนี้ต่างกันก็คือถ้าเกิดเราทำกับผู้สูงอายุ1 คนเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแบบเหมือน consult เขาเพิ่มเติมว่าทำแล้วจะเอาไปทำอะไรต่องานของบอสไซฟรีมันก็จะไปต่อที่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าไม่รู้จะฝากใครไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราให้คอนเซปต์แนวคิดชุมชนกรุณาเขาไปว่าเขาอาจจะมีเพื่อนบ้านมีคนที่อยู่ใกล้เคียงที่สามารถฝากเรื่องนี้ไว้ได้อันนี้1 อย่างเนาะอย่างที่2คือถ้าเขาหาให้ตายก็ไม่มีจริงๆอย่างโดยเฉพาะคนเขตเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าสมุดเบาใจเองก็สามารถนําไปฝากไว้กับโรงพยาบาลหรือเวชระเบียนได้ถ้าโรงพยาบาลนั้นเนี่ยเขามีการทํา ACP ที่เป็นแบบฟอร์มของเขาเองแล้วเนี่ยเราก็แนะนําว่าทําสมุดเบาใจแล้วเนี่ยไปที่โรงพยาบาลต้นทางแล้วไปขอทำแอดวานซ์แคร์แพทอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเราก็คือเบาใจแฟมิลี่ทำหน้าที่เป็นชุมชนเนาะแต่ไปเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพด้วยอันนี้เป็นงานส่วนหนึ่งของเราค่ะส่วนถ้าเป็นของครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการสื่อสารเกิดขึ้นนะตอนที่ทำ private section แล้วทุกคนในครอบครัวรับรู้ร่วมกันแล้วซึ่งในเคสของเบาใจแฟมิลี่ก็มีหลายเคสค่ะที่ในปัจจุบันผู้สูงอายุในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่เราเนี่ยได้จากไปแล้วเนาะแต่สิ่งที่จะกลับไปติดตามก็คือว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าพอสื่อสารไว้แล้วอะในหน้างานมันไม่มีความผิดเพี้ยนก็คือหมายถึงว่าสื่อสารไว้แบบไหนก็มักจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นในการทําแบบprivate section ก็จะต่างจากการทําแบบกลุ่มประมาณนี้ค่ะของในนี้เป็นเนื้องานของบอใจแฟมิลี่ที่เราทําอยู่ค่ะฟังปะเตยเห็น2 มุมนะของเตยเนี่ยคือเตยเริ่มมาจากทําในครอบครัวเองก่อนแล้วเห็นผลประโยชน์ของมันแล้วถึงได้อยากจะมาชักชวนคนอื่นเขามาร่วมทําเนาะจะถามนิดนึงตอนที่ทํากับภายในครอบครัวเองอ่ะตอนนั้นเนี่ยเตยเจอปัญหาอะไรไหมในส่วนของเพราะว่าเมื่อกี้เตยบอกว่าตอนมาทําเบาใจแฟมิลี่เนี่ยเตยวางตัวเองไว้อยู่ในระดับที่เป็นเอาเตอร์เน็ตเวิร์กถูกไหมคะก็คือไกลหน่อยเนาะไม่ได้ใกล้มากนั้นไอ้ความไกลหน่อยเนี่ยบางทีมันก็เป็นตัวช่วยในการคุยเหมือนกันแต่พี่อาจจะถามในมุมว่าแล้วตอนที่เป็นคนใกล้ๆล่ะตอนนั้นเนี่ยมีวิธีการยังไงหรือใช้วิธียังไงคะเผื่อว่าเพื่อนๆในห้องนี้เขาอาจจะมีคนที่แบบว่าอยากชวนคนใกล้ตัวทำอ่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอ้ความยากของเตยนี่มีทุกสเต็ปเลยค่ะพี่ฮอตคือ1เริ่มจากเตยรู้จักตัวสมุดเอาใจน้อยมากเนาะเพราะว่าในวันที่เตยรู้จักก็ยังไม่ได้เข้ามาเรียนรู้เต็มที่แต่แค่เหมือนได้ไปร่วมงาน Happy Day Day แล้วก็ได้เครื่องมือนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมารีวิวศึกษาเองว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง2ก็คือ
เรานึกถึงภาพบ้านที่ไม่เคยคุยเรื่องความตายกันมาก่อนเราต้องมาคุยเรื่องความตายกันอันนี้ก็เป็นความยากอันที่สองอันยากที่สามที่สุดเลยก็คือว่าเราคุยเรื่องความตายกับคนที่ใกล้ตายมากๆเลยค่ะก็คือคุยกับพ่อที่อยู่ในช่วงวาระท้ายของชีวิตแล้วนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้มอร์ฟีนในตอนนั้นแบบดิบแบบสูงขั้นสุดอะไรอย่างเงี้ยมันมีความยากหมดในทุกๆอย่างเลยแต่ว่าด้วยความที่เตยมีความรู้สึกว่าแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่คุยแล้วปล่อยให้มันผ่านไปอ่ะเราเสียดายช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมากๆเนาะมันก็ทําให้เกิดความกล้าบางอย่างขึ้นมาที่มันมีความกล้าและความกลัวที่มันแบบสลับกันไปกันมาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเวลามันจํากัดมากๆแล้วมันสําคัญแล้วมันต้องทําแล้วเลยก็เลยคือเอาง่ายๆว่าพอมันเป็นอินเนอร์เนาะคือมันอยู่ใกล้มากเราแบบอยู่ในเน็ตเวิร์กที่แบบพ่อลูกอย่างเงี้ยมันมีความสัมพันธ์ขึ้นมามันมีเรื่องของความสั่นไหวมีเรื่องของความรู้สึกเงี้ยค่ะเต้ก็ตัดสินใจคุยกับพ่อในประเด็นที่มันกว้างๆก่อนลองแยบไปว่าแบบพ่อถ้าแบบพ่อแบบจะแบบเนี่ยตอนนี้พ่อป่วยเนาะพ่ออยากเจอใครไหมคือหมายถึงว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของส่วนหัวใจที่ถามไว้ว่าแบบอยากจะทําอะไรก่อนตายเนาะเต้เริ่มจากการถามว่าเขาอยากเจอใครไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีคนที่เรารู้จักกับเพื่อนพ่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนพ่อเขาได้บอกมาว่าเขาอยากเจอใครอะไรเงี้ยเตยค่อยๆทำมิชชั่นของพ่อมาเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นตอนที่เตยทำในครอบครัวเนี่ยเตยใช้เวลากับพ่อเขียนสำรวจใจประมาณเกือบ6 เดือนอะพอจะเสร็จพ่อเตยก็อดทนมากเลยนะอยู่ในแบบประคับประคองแต่อยู่6 เดือนเพื่อเขียนสำรวจใจจนเสร็จอันนี้คือแบบว่าเขาก็ต้องการสั่งเสียของเขาเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือพอเตยชวนเขาคุยมาเรื่อยๆนะคะเวลาอาจจะไม่สามารถรีวิวได้ในทุกๆคำถามเนาะแต่มันมีคําถามที่น่าสนใจก็คือว่าเตยถามพ่อว่าแบบสุดท้ายพ่ออยากกลับไปตายที่ไหนหรออะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าสับสุดท้ายพ่อจะตายที่ไหนเขาบอกเขาอยากกลับไปตายที่บ้านสิ่งที่ทำตอนนั้นนะคือเตยพาพ่อกลับบ้านทันทีแต่เตยก็นึกสะท้อนใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเตยมีความสูญเสียเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือปู่ลุงเนาะหลายคนที่เป็นญาติแต่ว่าปู่กับลุงอ่ะไม่มีโอกาสได้บอกความต้องการเหล่านี้เลยมันทําให้เตยตั้งคําถามว่าเราที่ผ่านมาเราสื่อสารกับครอบครัวเรายังไงแล้วที่ผ่านมาปู่กับลุงอยากที่จะเสียชีวิตแบบนี้ตามปรารถนาจริงๆไหมมันเริ่มตั้งคําถามเราก็เลยเห็นว่าพอพ่อเขาทําสิ่งนี้ได้อ่ะเราทําให้เขาแบบสามารถเป็นในสิ่งที่เขาต้องการหรือประสงค์ได้อะมันกลับได้ผลดีกับพ่อด้วยคือเราสามารถดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีกับพ่อได้อย่างเต็มที่เลยนั่นก็คือการที่ไปเห็นภาพชัดของการที่ Advanced Care Plan มันมาเชื่อมต่อกับ Palliative Care ยังไงให้เราจะดูแล Palliative Care ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นโดยที่เจ้าของชีวิตเป็นคนเลือกเองอันนี้คือสิ่งที่ไปทำในครอบครัวค่ะค่ะมันยิ่งทำให้เราเห็นว่าการทำ ACP เนี่ยจริงๆควรจะทำตอนที่ยังแข็งแรงเนาะใช่เพราะมันจะง่ายกว่าเนาะแล้วการชวนคุยก็น่าจะง่ายกว่าด้วยใช่ไหมคะเนาะโอคือเคหลายคนมักจะถามว่า ACP จะเริ่มตอนไหนดีต้องรอให้เจ็บป่วยก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยบอกเลยว่าไม่ต้องรอค่ะเพราะว่า Advanced Care Plan มันเป็นมากกว่าการมาบอกว่าสุดท้ายเราต้องการอะไรคือในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยวาระท้ายเนาะแต่มันกลับมาสะท้อนบางอย่างในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าวันนี้เรารู้คอนเซปต์อะเราเริ่มทําก่อนได้เลยแล้วก็จริงๆคล้ายกับสิ่งที่พี่ตุ๊กตาพูดอันนึงที่เราอยากจะบอกก็คือว่าหลายคนอะมักจะคาดหวังให้ผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยทำแอดวานซ์แคร์แพลนหรือทำส่วนเบาใจเพราะเรารับรู้ว่ามันดีแต่ตัวเราเองยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการทําเพราะเรามองว่าตัวเราไม่ถึงเวลายังไม่ต้องทํายังไม่ต้องรีบแต่อยากบอกว่ากลับมาที่ตัวเราแล้วกลับมาให้เรามีประสบการณ์กับสิ่งนี้ก่อนสิ่งที่เราจะสื่อสารกับครอบครัวไปเนี่ยมันจะทรงพลังมากๆเลยเพราะเราผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วเรารู้ว่า ACP มันตอบโจทย์ในการทําเรื่องนี้ยังไงค่ะแล้วว่าอย่างที่เตยว่าก็คือพอเราทําด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยมันมีพลังบางอย่างที่มันจะผลักดันออกไปได้ค่ะนั้นหลายๆคนที่อยู่ในห้องนี้ที่กําลังฟังอยู่เรื่องของการทํา ACP เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือต้องทําของตัวเองก่อนนะมันถึงจะมีพลังผลักดันแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าเอ๊ะประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันทําให้เราคุ้นคิดแล้วมันทําให้เกิดการตระหนักรู้หรือเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเลยเนาะทีนี้กลับมาถึงคําถามที่ย้อนอยากจะมาถามแต่ละท่านเลยนะคะที่อยู่ร่วมกันในวันนี้ว่าได้ใช้กระบวนการอะไรหรือเครื่องมืออะไรบ้างหรือคุณสมบัติอะไรที่เราคิดว่าเมื่อกี้อาจจะถามเป็นบ้างบางส่วนแล้วล่ะแต่ตอนนี้อยากให้เน้นเลยว่าเอ้ยมันมีความจําเป็นปัจจัยอะไรที่มันจะช่วยทําให้การทํางานเรื่อง ACP ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับหน่วยงานหรือระดับชุมชนมันเวิร์กได้เนี่ยเราคิดว่าในส่วนตัวของเรานะที่เราผ่านงานมานะมันต้องอาศัยอะไรปัจจัยอะไรบ้างนะคะกลับมาที่คุณเช็คนะคะว่าในมุมมองของเช็คอะค่ะว่ามันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยช่วยทำให้เราได้ทำให้งานนี้มันสำเร็จได้ค่ะครับผม
คืองานของผมมันทํางานผ่านโครงสร้างเนาะที่มันมีอยู่แล้วก็คือรปสท.หรืออนามัยเนาะดังนั้นแล้วก็จากนั้นก็ลงไปชุมชนเลยนะครับดังนั้นอันนึงเนี่ยผมคิดว่าสําคัญก็คือเรื่องของความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนโครงการเลยนะครับคือถ้าหากว่าเราคาดหวังว่าครั้งเดียวจบแล้วก็รปสท.สามารถขับเคลื่อนได้เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นมันจะต้องทํางานทุกปีครับอันนี้อันที่หนึ่งเนาะก็คือจะต้องขับเคลื่อนด้วยกันตลอดกับชุมชนนะฮะส่วนอันที่สองนี่คือประเด็นที่จะเอามาทํางานนะครับมันควรจะมาจากพื้นที่ไม่ได้มาจากตัวผมนะครับดังนั้นเวลาที่ทําแต่ละปีเนี่ยหลังจากถอดบทเรียนหรือว่าข้อสะท้อนจากแกนนำเนาะเขาก็จะบอกว่าเขาเจอปัญหาอะไรอะไรนะครับดังนั้นปัญหาตรงนี้มันก็สามารถจะนํามาใช้ในการที่จะขับเคลื่อนโครงการเพื่อจะแก้ปัญหาให้เขาในปีต่อไปได้เลยนะครับอย่างเช่นเหมือนกับปัญหามีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะผู้แกนนำเนี่ยไปทำโครงการให้กับไปทำเอสพีให้กับผู้ป่วยมะเร็งก็ไปติดต่อไว้แต่ว่าไปอีกวันหนึ่งก็คือผู้ป่วยมะเร็งก็เสียแล้วเลยเนี่ยก็คือมันไม่สามารถจะคาดการได้ว่าเมื่อไหร่อะไรเนี่ยดังนั้นเขาก็เลยกลับมาพร้อมกับคําถามว่าเนี่ยไปทําให้ผู้ป่วยมะเร็งมันเขาทําได้ยากนะเพราะบางทีไม่รู้ว่ามันเขาจะไปเมื่อไหร่นะก็เลยหลังจากเจอคําถามนี้นะก็คุยกันในทีมงานว่านั้นเรามาทําวิจัยกันไหมอะไรเนี้ยว่าจะจัดแผนการแผนชุมชนในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองเนี้ยชุมชนมันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่จะมาช่วยจัดการตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าว่ามันจะต้องมีกี่ระยะกี่ระดับแบบไหนที่จะสมเหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งระยะแรกระยะสองที่ยังใช้ชีวิตได้ปกติเนาะแบบไหนที่มันเหมาะสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่เริ่มเข้าระยะที่สามแล้วหรือว่าระยะที่สี่ที่มันต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเลยเนี่ยอันนี้ก็คือก็จะต้องให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการดูแลขึ้นมาว่าจะรองรับผู้ป่วยยังไงใช่ไหมครับซึ่งจากแผนเนี้ยมันก็นํามาสู่การขับเคลื่อนโครงการของปีนี้เนาะที่ทำอยู่ปัจจุบันเลยนะครับก็คือปัญหามันก็มาจากในตัวงานวิจัยเลยนะฮะของชุมชนเองนะคือผมอ่ะก็ทําหน้าที่เป็นผู้แบบสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นอ่ะส่วนการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลแล้วก็การว่าจะทําอะไรต่อเนี่ยก็จะต้องมาจากพื้นที่เลยนะครับดังนั้นจากการศึกษาของชุมชนเนี่ยปีนี้ก็เลยทําโครงการเรื่องตรงสมาร์ทแคร์เนาะในการที่จะดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุในชุมชนพะตงเลยนะครับโดยที่เจ้าภาพเนี่ยก็คือเป็นกำนันแล้วก็เทศบาลเลยนะฮะในการที่จะขับเคลื่อนผมเนี่ยก็แค่ไปเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการประชุมการช่วยวางแผนใช่ไหมนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ส่วนในเรื่องของการตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอำนาจของชุมชนทั้งหมดว่าจะมีคณะกรรมการหรือใครเข้ามาร่วมบ้างเนี่ยครับซึ่งโครงการพะตงสมาร์ทแคร์เนาะก็จะทำในเรื่องของการบริการรับส่งผู้ป่วยใช่ไหมนะฮะครับที่กำลังเก็บข้อมูลกันอยู่ตอนนี้เนาะส่วนอันที่สองก็คือเรื่องของบริการเรื่องผู้ดูแลเพราะว่าผู้ดูแลในชุมชนเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่สามารถดูแลได้ทุกครอบครัวใช่ไหมครับดังนั้นมันต้องการผู้ดูแลเพิ่มเลยนะฮะดังนั้นเราก็เอาคนในชุมชนนี่แหละมาพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ดูแลที่เขาสามารถสื่อสารในเรื่องของ SCP ได้การวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือการดูแลแบบประคับประคองได้หรือทักษะพื้นฐานอย่างเช่นการนั่งฟังเป็นเพื่อนป่วยพาไปโรงพยาบาลได้อะไรแบบนี้ครับคือเตรียมพร้อมให้ชุมชนเนี่ยมีศักยภาพมีคนที่จะรองรับผู้ป่วยที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ส่วนประเด็นที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของอาหารสุขภาพสําหรับผู้ป่วยเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเนาะที่เขาต้องการอาหารที่มันพิเศษอะหรือผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่เป็นความดันเบาหวานเลยนะครับชุมชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการเข้ามาดูแลด้านโภชนาการอะเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยมันดีขึ้นยังไงซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือมันมาจากเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็ปัญหาที่มันมาจากพื้นที่ครับที่จะทําโครงการของแต่ละปีอะไรเนี่ยครับโอเคอันนี้น่าสนใจมากนะคือความต่อเนื่องมันจําเป็นเนาะมันไม่มีทางที่จะสร้างได้ภายในวันเดียวหรือปีเดียวนะคะอย่างที่เชฟทำเนี่ยซึ่งที่อ้อมมองว่ามันมีวงจรของมันเนาะก็คือเริ่มต้นนะแล้วก็เราก็
พยายามต่อไปเรื่อยๆพยายามแล้วยังกลับมาทบทวนด้วยนะว่าไอ้ทำแล้วมันเป็นยังไงมาตรวจสอบดูซิตรงจุดไหนยังมีเพนพอยต์อยู่อ่ะเราเข้าไปแก้ตรงนั้นแล้วก็ลองไปเอาผลงานวิจัยเอากลับไปทําดูเหมือนก็ไปปรับเนาะไปปรับให้มันใหม่แล้วก็วนกลับมาก็คือมันจะเป็นวงจรแบบเนี้ยแหละในการทํางานที่จะประสบความสําเร็จคือมันต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็ค้นหาจุดที่มันบกพร่องอุดรูโหว่ช่องโหว่แล้วก็ออกกลับไปแก้ซิเป็นยังไงพอแก้แล้วเป็นยังไงต่อก็วนกลับมาอีกนะคะในขใชณะ่เดียวกันที่เช็คจะเน้นว่าก็คือว่าต้องดึงคนในชุมชนเนาะเพราะเราทําในลักษณะของชุมชนก็ต้องดึงคนในพื้นที่แล้วก็ต้องใช้ปัญหาของพื้นที่นั่นแหละเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ได้เอาปัญหาของที่อื่นมานะคะก็ใช่เอาจากชุมชนเป็นหลักเนาะอันนี้ก็ใชน่่าจะครับเป็แลน้วก็ตัวสอีกำคอัันญนึงเนาะที่นึกออกครับก็คือการเสริมพลังให้กับแกนนําถ้าหากฟังที่ผมเล่านะตอนแรกแกนนําก็จะเป็นผู้เข้าร่วมอบรมเนาะจากนั้นก็จะยกระดับเป็นแกนนําเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเหมือนว่าเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วยเลยนะคือเหมือนว่าศักยภาพของคนในชุมชนอ่ะผมว่ามันมีเยอะอ่ะสมมติถ้าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนยกระดับเข้าไปเรื่อยๆผ่านกระบวนการเรียนรู้เนาะมันก็สามารถที่จะเนี่ยเป็นพลังสําคัญในการที่จะรองรับทั้งหมดในการที่จะดูแลสุขภาพของชุมชนเลยนะครับจนกระทั่งเราจะตอนนี้มันถึงจุดที่ว่าเราสามารถที่จะให้แกนนำมาเป็นผู้อบรมได้หรือยังนะคะตอนนี้ไปถึงขั้นนั้นได้หรือยังคะก็ปีนี้ก็คือก็พัฒนาในเรื่องของผมมีโครงการเนาะอีกอันหนึ่งก็คือพัฒนากระบวนการชุมชนครับคือหลังจากทำโครงการสมาร์ทแคร์แล้วก็เก็บข้อมูลอยู่เนาะผมก็บอกพื้นที่ประตงเลยว่าปีนี้ผมจะปีหน้านะปีหน้าผมจะไม่ทำโครงการเขียนโครงการให้แล้วอะไรแบบเนี้ยดังนั้นชุมชนอาจจะต้องเขียนเองแต่เนี่ยผมจะมีโครงการอบรมกระบวนการชุมชนเนาะแล้วก็จากนั้นก็ฝึกวิธีการเขียนโครงการการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ลองหานี่ว่าถ้าเธอทําอยู่จุดนี้เนี่ยเธอเจอปัญหาอะไรในการที่จะทำงานของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ลองเอาประเด็นนั้นแหละมาพัฒนาเป็นโครงการของตัวเองแล้วก็จากนั้นก็ลองมาขับเคลื่อนด้วยกันเลยนะครับซึ่งเขาก็จะต้องเขียนโครงการเองอันนี้คือที่ผมวางไว้เนาะว่าอยากให้ขับเคลื่อนไปประเด็นนี้คือผมก็มองตัวเองว่าเป็นคนนอกเนาะดังนั้นชุมชนมันจะยั่งยืนอ่ะก็คือจะต้องตัวชุมชนขับเคลื่อนโครงการเองนะฮะค่ะคุณเชฟค่ะทีนี้มาถึงคุณตุ๊กตาบ้างเนาะว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้อาจจะพูดเกินๆมาบ้างแล้วแหละว่าใช้อะไรบ้างแต่ก็อยากจะรู้ว่าปัจจัยอะไรคะที่ทําให้เรารู้สึกว่างานมันดําเนินต่อไปได้มันค่อยๆพัฒนาของมันมาเนี่ยเราเห็นปัจจัยหลักในการที่เราใช้หรือว่าเราใช้กระบวนการหรือเครื่องมืออะไรที่เมื่อกี้รู้สึกเยอะเหมือนกันเนาะใช้จิตปัญญาด้วยใช้อะไรด้วยนะคะค่ะค่ะของทุกตานี่ก็คล้ายๆผมเช็คแล้วก็มีความต่างต้องอีกอย่างนี้ค่ะก็คือว่าด้วยความที่เราอยู่มหาลัยซึ่งเราไม่ใช่ในชุมชนหรือว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่ของเขาโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ได้ตอบโจทย์กับพื้นที่ว่าพื้นที่เนี่ยก็คือการดูแล palliative care เนี่ยมันต้องแบบนี้นะเขายังขาดอันนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นโดยเชิงที่แบบด้วยองค์ความรู้อะไรบางที่เราได้มานะคะก็เลยเป็นพื้นที่ว่าเราเลยต้องไปทําด้วยกับเขาทําไมถึงได้ทําพื้นที่แรกเหมือนที่บอกค่ะว่าไอเคอาจจะเป็นไชน่าเนาะแต่ว่าพื้นที่ไชน่าที่เราทําเนี่ยคือเราดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งแต่10 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือทํางานกันมาเป็นระยะมาตลอดซึ่งเราเห็นแล้วว่าศักยภาพในการทํางานของเขาอ่ะก็คือในการดูแลของเขาดีอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ควรจะได้เนาะก็คือเรื่องของการเป็นกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือจะโยงไปตอบคําถามกับของคุณที่เมื่อกี้ที่ถามมานะคะตัวที่ก็คือว่าหนึ่งของคุณอนันต์นะคะที่ถามเพราะว่า1 ปีที่เราทํากับเขาที่ผ่านมาเขาเพิ่งเริ่มเรานึกถึงว่าเขาเนี่ยเองเขาก็เพิ่งเห็นว่าอสมเองอ่ะเขามีศักยภาพเขานําแกนนําทีมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ชมรมผู้สูงอายุในการพูดคุยแล้วก็นำพาการเขียนเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะว่าการที่แบบจะสร้างคนมันไม่ได้แบบได้ทันทีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คอยติดตามเขาอยู่เป็นระยะนะคะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของวิธีการที่ลูกตาใช้ใช่ไหมคะแต่มองภาพเรื่องของว่ามองภาพว่าทีมกระบวนการตัวเราเองอะค่ะเราเนี่ยต้องมีอะไรก็คือว่าการที่เราจะไปทํากับเขาได้หนึ่งเราต้องมี
การสร้างพื้นที่ให้เกิดความไว้วางใจกับเขาก่อนแต่ตรงนี้แหละค่ะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยทํายังไงก็อีกกลุ่มหนึ่งที่อย่างสมมติผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์เนี่ยอันนี้คือเขารักเราแล้วแหละก็คือเราดูแลกันมาเราผูกใจกันมาแล้วอันนี้ไม่ยากกับการที่เราจะเอ่ยคําว่าชวนทํากลัวไหมเรื่องความตายวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการวางแผนการเตรียมตัวอย่างเงี้ยคือมันก็ง่ายแต่ในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตาก็จะใช้เทคนิคบางอย่างก็คือประมาณว่าที่ออกมาทําในชมรมบอกทําไมถึงมาทํากิจกรรมนี้อะไรเงี้ยทำไมถึงพากันออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาเจอเพื่อนอยากแข็งแรงอยากไม่เป็นภาระลูกหลานเราอ้อประเด็นนี้แหละว่านั่นไงก็คือสิ่งที่เราอยากจะอย่างเงี้ยเรายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราอ่ะนําไปสู่การที่แบบมีสุขภาวะที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็หมดห่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะคือการใช้เทคนิคในการนําพาที่จะพาเขาเขียนสมุดเบาใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือใช้เทคนิคของตัวเองไปนะคะอีกอันนึงก็คือระหว่างทางที่เราการสร้างทีมเนี่ยมันเราจะเห็นว่าทีมของตัวกลุ่มที่เราจะให้เขาเนี่ยเรารู้ว่าเขาต้องเขาขาดเรื่องทักษะการฟังเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือพื้นฐานใช่ไหมคะก็เลยใช้กระบวนการของจิตปัญญาเข้ามาที่บอกอะค่ะว่าเป็นเรื่องของสุนทรียสนทนาแต่ว่าการที่เราจะนำพาอย่างกรณีที่เราจะคุยเรื่องการวางแผนหรือว่าการพูดคุยเรื่องความตายก็ต้องโยงกิจกรรมอะไรบางอย่างที่สะท้อนกลับเข้ามาที่ตัวเองอย่างใช้การ์ดประตูใจอย่างเงี้ยก็ให้เขาสะท้อนได้ว่าการ์ดที่เขาเลือกมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเขามันมีความสําคัญอะไรกับเขากับชีวิตของเขาอะไรเงี้ยให้เขาได้ฝึกการฟังแล้วก็ฝึกการพูดคุยกันเองในกลุ่มในคู่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะทําให้เขาได้รู้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มาฟังคนอื่นมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของสายทานชีวิตอย่างเงี้ยมันโยงมาสู่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนั้นจนถึงวันนี้ของคุณแล้วก็วันข้างโอกาสที่ข้างหน้าของคุณมันจะเป็นยังไงนั่นแหละค่ะก็คือเป็นการชวนพูดคุยมาเพื่อให้ถึงเรื่องของการวางแผนการเตรียมตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ของลูกตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าคุณตุ๊กตาจะใช้กระบวนการที่ทําให้คนได้ย้อนกลับเข้ามามองตัวเองมาเห็นตัวเองมาเข้าใจตัวเองแล้วก็สร้างพื้นที่ไว้วางใจเนาะเพื่อที่จะดําเนินต่อแต่ว่าอันดับแรกคือเหมือนกับดึงเขาให้กลับไปอยู่กับตัวของเขาเองก่อนเนาะแล้วก็พอเขาเหมือนกับเริ่มเข้าใจตัวเองถึงจะเริ่มมาพูดคุยกันเรื่องความตายได้เนาะนะคะทักษะการฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นทักษะที่สําคัญแล้วโดยเฉพาะของพีสตูเดียเองเราก็เน้นเนาะไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เรามักจะเริ่มต้นด้วยการที่ต้องฝึกฟังก่อนเสมอเลยเพราะว่าพอเราทําเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องฝึกว่าเอ้ยทุกคนในกลุ่มต้องรู้จักฟังกันนะคะซึ่งหลักสูตรต่างๆของพีสตูเดียเนี่ยถ้าใครสนใจก็จะมีพวกนี้ค่ะพวกเครื่องมืออย่างนี้เนาะที่เรามักจะสอนกันนะคะทีนี้มาดูมาฟังกอเตยบ้างค่ะว่าแล้วในส่วนของข้อเตยอ่ะข้อเตยคิดว่าปัจจัยหลักอะไรคะที่ทําให้เราประสบความสําเร็จหรือทําให้งานมันเดินต่อมาได้ถึงจุดตรงนี้อะค่ะเราใช้กระบวนการอะไรหรือเครื่องมืออะไรหรือคุณสมบัติอะไรที่เกี่ยวเนื่องก็เตยว่าอันแรกเลยเตยว่าเตยมีคุณสมบัติอันหนึ่งคือความอยากเนี่ยแหละคือมันเป็นจริงๆเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนความฝันเตยมานานแล้วว่าเตยชอบเรื่องสิทธิมนุษยชนเนาะแล้วมันเหมือนกับแบบเราก็จะหาทางเข้าว่าอะไรที่มันแมทกับสิ่งที่เราสนใจจริงๆเรื่องความตายมันมีหลายแง่มุมหลายบทบาทมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติทางการแพทย์เนาะอย่างพี่ตุ๊กตาเองเป็นมิติทางการแพทย์อย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจเรื่องการดูแลที่แบบเกี่ยวกับทางมิติทางการแพทย์ด้วยทางใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่เช็คเองเป็นกระบวนการนะทำงานเรื่องนี้ก็อยากพาคนไข้ควรหรือเป็นคนในพื้นที่ก็อยากให้คนในพื้นที่ได้ทำแอดวานซ์แคร์แพลนเนาะแต่ตัวเองอะไปมองเรื่องสิทธิ์ของการตายดีหรือว่าตัวพ.ร.บ.เนี่ยแหละที่เป็นส่วนสำคัญที่เตยคิดว่าคนไทยรู้น้อยมากมันก็เลยเหมือนเป็นแพชชั่นหลักที่ขับเคลื่อนเตยเนาะ
ก็เหมือนเราหาตัวเองให้เจอส่วนหนึ่งด้วยค่ะว่าเราจะอยากขับเคลื่อนเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยในแง่ไหนมุมไหนตามศักยภาพหรือตามสิ่งที่เรามีอันนี้สําคัญเนาะแล้วก็เตยก็มองว่าพอเตยรู้จักเครื่องมืออ่ะเตยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เพียงพอเตยก็เข้ามาอบรมเรียนรู้กับ Teach Full Day ซึ่งตอนนั้นก็ทําทักษะกระบวนการชุมชนซึ่งเดี๋ยวในเฟสนี้ก็จะมีหลายๆบทหลายๆหลักสูตรเลยนะคะซึ่งหลายคนที่สนใจก็เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรได้เนาะเตยก็มองว่าการติดอาวุธหรือติดเครื่องมืออันนี้มันเป็นทักษะที่สําคัญตอนแรกเนี่ยเตยไม่ได้รู้จักทักษะการเป็นกระบวนการเลยว่าเป็นยังไงเตยทําหน้าที่ในการบอกว่าสมุดเบาใจมันดียังไงเราทํากับพ่อเราแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเรียนรู้ทักษะของกระบวนการชุมชนเนี่ยทําให้เราเห็นความสําคัญมากกว่าการที่เราไปให้คําแนะนําว่าสิ่งนี้คืออะไรต้องทํายังไงแต่มันคือการฟังเหมือนที่พี่ตุ๊กตาบอกเลยว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยความตายเป็นเรื่องของปัจเจกเนาะแล้วเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยเพียงพอที่เขาจะบอกได้ว่าถ้าฉันจะอยู่ในช่วงวาระท้ายหรือฉันจะตายจากไปอย่างดีเนี่ยฉันจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นในพื้นที่แห่งเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่ของการฟังค่ะซึ่งทักษะเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นกระบวนการชุมชนของ Fit for Day ก็จะได้ติดทักษะอันนี้ไปด้วยเนาะอีกส่วนหนึ่งเตยมองว่าสําหรับผู้สูงอายุว่าเราต้องเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายจริงๆเตยตั้งคําถามกับสิ่งที่เตยเจอตลอดเพราะว่าผู้สูงอายุในทุกๆพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันผู้สูงอายุเขตเมืองเป็นอีกแบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นอีกแบบหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านในบริบทที่อยู่กับครอบครัวหรืออยู่เองอ่ะก็เป็นอีกแบบเพราะฉะนั้นในความเป็นกลุ่มเป้าหมายอ่ะกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่หลากหลายมากที่สุดเพราะว่าเขามีบริบทของการใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจสองก็คือว่าการสื่อสารหรือการรับการสื่อสารของผู้สูงอายุแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหลายคนยังอ่านยังเขียนยังคิดได้ดีบางคนคิดก็คือช้าลงเขียนได้น้อยลงหรือว่าอ่านมองไม่เห็นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะมันคือเหมือนเราต้องเข้าใจแล้วก็เอาใจเราเข้าไปเข้าใจจริงๆอะว่าท่านเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เราในพูดถึงในแง่ของ Advanced Care Plan เนาะอีกอันหนึ่งที่สำคัญเตยมองว่าเราต้องปรับทัศนคติตัวเองก่อนว่า Advanced Care Plan หรือ ACP ที่เราพูดถึงในห้องนี้มันไม่ใช่ Living Will มันไม่ใช่การที่จะเข้าไปเพื่อที่จะถามผู้สูงอายุคนหนึ่งว่าสุดท้ายถ้าคุณจะต้องเข้าสู่ช่วงวาระที่มันวิกฤตหรือฉุกเฉินหรือในช่วงวาระท้ายเนี่ยต้องการยื้อหรือไม่ยื้อปั๊มหรือไม่ปั๊มอันนั้นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือ Advanced Directive ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Advanced Care Plan แต่การทำ Advanced Care Plan มันคือการทําเรื่องของกระบวนการของชีวิตคนคนหนึ่งเลยเหมือนที่พี่ตุ๊กตาชวนทำเรื่องสายทานชีวิตหรืออะไรเงี้ยค่ะในงานของบอจอย Family เองอ่ะเตยใช้เครื่องมือน้อยคือเตยแทบไม่ได้ใช้ตัวเครื่องมือเท่าไหร่แล้วในช่วงหลังๆมาแต่เตยมองว่าการไปอยู่ตรงนั้นเพื่อฟังหรือเข้าใจเขาโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามักจะไม่ถูกถามโดยเฉพาะในโครงสร้างของสังคมไทยที่ไม่ได้อนุญาตให้คนได้บอกว่าที่ผ่านมาเขาภูมิใจอะไรในตัวเองที่ผ่านมามันมีอะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาขับเคลื่อนชีวิตมาถึงตอนนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาผ่านความยากเหล่านั้นมาได้ยังไงบางครั้งการที่พาท่านกลับมาหาคุณค่าความหมายของชีวิตก่อนที่จะนําไปสู่ตัวการทําสมุดเบาใจเนี่ยมันทําให้คนได้ตอบตึงคุณค่าตัวเองได้ชัดขึ้นโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุเตยมักจะเปิดด้วยคําถามเหล่านี้เสมอค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเตยมักจะถามเขาด้วยว่าอะไรหรอที่ทําให้เขาอยากทํา Advanced Care Planหลายคนมาทําเพราะรู้สึกว่าถึงเวลาต้องทําแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคถึงเวลาต้องทําแล้วก็ทําเลยแต่การเปิดด้วยคําถามเหล่านี้เชื่อไหมว่าหลายคนมีคําตอบที่แตกต่างกันบางคนมาทําเพราะปัจจัยหนึ่งว่ามันแบบห่วงคนข้างหลังอันนี้คือคุณค่าเหล่านั้นที่เราจะได้เห็นทีนี้ค่ะถ้าเราเรียนกระบวนการหรือว่าเราอยู่ในงานเนื้องานมากขึ้นอ่ะเราจะจับถึงคุณค่าของผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้นในงานของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การทำ Advanced Care Plan ที่สมบูรณ์แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราเข้าใจแล้วว่า Advanced Care Plan เนี่ยมันไม่ใช่การทําครั้งเดียวจบเราจะเข้าใจแล้วว่ากับผู้สูงอายุ1คนหรือว่ากับคน1คนเนี่ยไม่ใช่แค่การทําในครั้งเดียวแต่มันอาจจะเกิดขึ้นหลายๆครั้งในหลายๆประเด็นก็ได้หรือแม้กระทั่งการเข้าไปดูแลเรื่องความสัมพันธ์เชื่อไหมว่ามีผู้สูงอายุจํานวนมากที่เตยเจอแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้ติดเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายเลยแต่เขาติดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านที่ลูกอาจจะขัดแย้งกันความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันกระบวนการชุมชนก็เป็นคนนั้นเพื่อที่จะทําให้เขาได้คลี่คลายใจของเขาได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเตยมองว่าสําคัญที่สุดเตยมองว่าเครื่องมือหลักๆมันคือใจที่เราอยากจะทําอ่ะคือโดยหลักอ่ะทั้งหมดอ่ะมันจะเราจะจับอะไรมาใช้ก็ได้พีฟูเดก็มีองค์ความรู้ต่างๆมากมายรวมถึงเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่ไขชีวิตการ์ดแชร์กันที่เราอาจจะไม่ต้องดึงไปใช้ในรูปแบบของมาตรฐานของเครื่องมือก็ได้แต่สําคัญคือมันอยู่ที่ว่าใจเราอ่ะเราอยากเข้าไปทําตรงนี้ไหมเราอยากเข้าไปเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการอยู่การ
ป่วยระยะสุดท้ายและการตายดีของคนคนหนึ่งจริงๆไหมอันนี้ต่างหากที่เราต้องกลับมาถามตัวเองถ้าเราเป็นคนนั้นจริงๆเตยเชื่อว่าเราขับเคลื่อนด้วยวิธีการแบบไหนก็ได้ค่ะผ่านการทําประสบการณ์ตรงของเราก่อนแล้วก็ชวนผู้คนทําไปด้วยกันกับเราเตยรู้สึกว่าเบาใจแฟมิลี่กำลังทําในสิ่งนั้นเนาะซึ่งมันแบบมันเป็นข้างในอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการติดทักษะข้างนอกแล้วแต่เชื่อว่ากระบวนการชุมชนหลายคนของพีฟูเดตเป็นแบบนั้นเรายังคงทํางานนี้อยู่ทํากลางความยากนะคะค่ะแชร์ไว้ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณเตยค่ะเมื่อกี้มีคนส่งหัวใจให้เตยด้วยนะนะคะคุณอนันต์ส่งหัวใจให้กอเตยพี่ยอดเชื่อว่าคือกอเตยขึ้นมาบอกว่าเริ่มต้นด้วยความอยากแต่พี่ยอดอยากจะเปลี่ยนความอยากก็เป็นเอาคําที่มันดีงามหน่อยเพราะว่าเป็นมันเป็นฉันทะในการทใช่ำมันเป็นฉันทะในการทําแล้วรักในสิ่งที่ทําแล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์เนาะค่และ้วพีก่อ็้อยจอย๋่าางที่เลยจะบอกก็คือว่าจริงๆช่วงหลังมาของการทํางานของเบาใจแฟมิลี่เนี่ยมันมีช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือสนับสนุนเตยมากๆก็คือ Discord นะเพราะว่าช่วงหลังมาจากการติดตาม Discord ของเตยเนี่ยค้นพบว่าพอคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์หรือว่าเตยเห็นประสบการณ์ร่วมจากคนอื่นเนี่ยมันเป็นคลังข้อมูลนะที่ทําให้รู้ว่าสังคมมันขับเคลื่อนไปถึงตรงไหนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจในการแบบทํางาน ACP กับผู้สูงอายุอ่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Discord ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งนี้มันทําให้เราได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นมากกว่าคนในครอบครัวของเราว่าผู้สูงอายุของครอบครัวเราเป็นแบบไหนเนาะซึ่งจริงๆตอนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีพี่ตูนมาช่วยแนะนำตอนท Discord ้ายเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีแนะนไม่แน่ใจว่าอยากจะแนะนำเลยใช่ไหมคำอยะากแนะนำเลยอยากแนะนำเลยขออภัยค่ะขออนุญาตโฆษณากึ่งกลางหน่อยเพราะว่าเนื้อหาเราหนักแน่นมากเป็นรายการที่ครบถ้วนกระบวนความยังไม่จบนะคะคือยังไม่ใช่มีแค่นี้แต่ว่าบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกมึนงงแล้วก็เริ่มรู้สึกเยอะเริ่มรู้สึกเฮ้ยอยากจะนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยจะขออนุญาตโฆษณาขั้นกลางรายการนิดนึงค่ะอย่างที่ประเตยบอกเมื่อกี้เลยขอบคุณประเตยด้วยเนาะว่าสิ่งสําคัญที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพวกเราทํางานได้ขนาดนี้เพราะว่าเรามีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยพิสูเดชเนี่ยเปิดพื้นที่เรียนรู้ใหม่ที่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลได้เพราะว่าเนื่องจากว่านอกจากเราจะทําเรื่องผู้ป่วยระยะท้ายระยะสุดท้ายมาพอประมาณแล้วเนี่ยหรือว่าพอฉีดพอเดี่ยวมาหลายปีแล้วเนี่ยเราพบว่าทําระยะท้ายอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะว่าเวลาลงชุมชนแล้วเราเจอผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็ติดเตียงด้วยซึ่งมันมีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นคําว่าชีวภิบาลเนาะเราก็เลยคิดว่านั้นเราต้องขยับลงความรู้มากขึ้นแล้วแหละแล้วก็แค่ความรู้พอฉีดแพร่เนี่ยที่มันมีเยอะอยู่แล้วเนี่ยคุณยังจำเป็นจะต้องมีมุมมองอื่นๆเกี่ยวกับการไปดีแล้วก็ความรู้เรื่องการผู้ป่วยในลักษณะต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในสิ่งที่เพื่อนไปถึงนโยบายด้วยเพื่อให้มันเกิดการกระจายวงกว้างมากขึ้นทางเราก็เลยเปิดพื้นที่การเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่ค่ะซึ่งจะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสะดวกอยากจะรบกวนหยิบมือถือขึ้นมาเลยแล้วก็เดี๋ยวคุณจะแชร์หน้าจอแล้วก็ลองรีจิสเตอร์เข้าไปก่อนนะคะโดยตามสเต็ปเล็กๆอันนี้ใช้เวลาไม่นานมากแล้วก็แล้วเข้าไปดูจะเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นจะโชว์ให้ดูคร่าวๆก่อนซึ่งตอนนี้ขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนนะคะส่วนระหว่างนี้ใครที่เคยเข้าดิสคอร์ดได้แล้วก็จะพักดึงที่ได้นะคะถือหน้าจอทิ้งไว้ยังไม่ได้ปิดเรายังไม่จุดนะคะเราจะจบ4 โมงพยายามเหลืออีกประมาณ45 นาทีค่ะหน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะคะมันเนื่องจากว่ามันเป็นอัพใหม่บางทีไม่มีเลยไม่รู้จักเลยแต่ว่าเราไม่อยากให้คุณโดนหลอกนั้นช่วงนี้สิ่งที่ก็เยอะอาจจะน่ากลัวน้อยก็เลยถ้าคุณใช้โทรศัพท์ iPhone iOS ก็ยิง QR code ด้านบนนี้นะคะถ้าคุณใช้ Android ก็ยิง QR code ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะซึ่งพอหลังจากยิง QR code แล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนกำลังยิง QR code กันอยู่นะเราจะนับไปถึง10ในใจนะคะเพื่อให้ใช้เวลานี้ในการเปิดการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งก่อนนะติดตั้งดิสแท็กอยู่ในเครื่องของตัวเองก่อนค่ะสำหรับใครที่เครื่องเร็วอยู่นะคะก็จะน่าจะติดตั้งได้แล้วหรือว่าสำเร็จแล้วก็จะเริ่มต้นกันที่การสมาชิก Discord ก่อนเนาะหรือว่า Register สำหรับสิ่งอื่นนะคะ
ก็ให้เลือกอันบนที่เลือกเป็นความสมัครสมาชิกหรือยูทิสเลยเพราะว่าเราอยากไม่มีดิสคอร์ดเพื่อนนะคะเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยเขาจะถามว่าจะป้อนเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลแนะนำว่าให้สมัครได้เบอร์โทรศัพท์นะคะโดยการคลิกทางซ้ายตรงคำว่าโทรศัพท์นี้เขาจะขึ้นว่าให้กดเบอร์โทรศัพท์ด้านซ้ายเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่เขียนว่า US บวกหนึ่งแนะนำว่าให้เปลี่ยนตัวเลขหน้าสุดให้เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หรือว่าค้นหาด้วยคำว่าไทยแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเลยจากที่ข้างหน้าเป็นบวก66เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดต่อได้เลยรอนิดหนึ่งเพื่อให้ระบบโทรศัพท์ส่ง SMS มาที่มือถือของเราเนาะแล้วเราจะใช้เลขมือถือตัวนั้นเป็นการรีจิสเตอร์ต่อกระบวนการข้อเสนอนี้จะสลับกันเล็กน้อยนะคะเป็นจะประหยัดไปนิดนึงเพราะว่ามันจะมีการของเรื่องว่าคุณข้อห้านะคะยืนยันตัวเองว่าคุณไม่ใช่คนดีเป็นจะปรับไปนิดนึงนะคะมันไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละครั้งแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือลำดับคือเริ่มจากการสมัครสมาชิกป้อนเบอร์โทรศัพท์แล้วแลกรอ SMS กลับมากรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตัดตัวเลขยืนยันนะคะแล้วเมื่อมันถามชื่อคุณก็บอกไปได้ว่าคุณอยากใช้ชื่ออะไรชื่อนี้เป็นแค่ชื่อที่แสดงหรือชื่อไลน์ที่เราติดหน้าจอเวลาแต่คุณจะเจอว่าให้ตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในข้อ 4นะคะชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านอันนี้จะเป็นการใช้เพื่อเข้า Discord ครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามันหลุดจากระบบถ้าตัวลืมชวนให้แคปเจอร์หน้าจอนี้ติดไว้นะคะซึ่งตรงหลังตรงช่องรหัสผ่านจะมีรูปปลาอยู่ด้านหลังนี้ถ้าถึงรูปปลาเราจะเห็นโค้ดที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นจุดพอเวลาเราแคปเจอร์ติดไว้เราจะเห็นว่าเราใช้รหัสผ่านอะไรเพื่อความลืมของเรานั่นเองสำหรับการลงทะเบียนด้วยมือถือก็จะยังไม่ต้องยืนยันตัวตนในอีเมลนะคะเมื่อเรายืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วเขาจะชวนเราเข้าไปที่ Discord แล้วก็เพื่อนเพื่อนต่างๆกดข้ามได้เลยนะคะตามสติแล้วถ้ามันไปต่อไม่ได้ชวนให้ยิง QR code นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าสิ่งที่ทำเมื่อกี้คือการสมัคร Discord นะแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปต่อที่มาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานชีวภิบาลคือเซิร์ฟเวอร์ห้องชีวภิบาลค่ะการยิงอันนี้ถ้าการยิง QR code ตัวนี้ก็จะชวนคุณไปที่ไปที่ห้องชีวภิบาลได้เลยทีนี้ว่างงทำอะไรไม่ถูกนะคะสามารถที่จะติดต่อเรามาได้ทั้งอินโฟทางอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กก็ได้นะคะแต่ว่าแล้วก็เรามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเนาะเราจะโทรพยายามชวนให้คนเข้ามาในห้องนี้ได้ไม่ได้เพราะว่ามันมีประโยชน์มากค่ะว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคะลองดูตรงนี้ถึงจะได้ค่ะเราอาจจะถือมือถือเราไว้นิดนึงนะคะเมื่อคุณได้รับการ exit invite เข้าห้องคุณที่มาแล้วหน้าจอมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคุณยุคหน่อยนิดนึงของอุปกรณ์ตัวนั้นอีกหนึ่งค่ะเราจะเขียนลักษณะนี้เป็นกระดานค่ะในนี้จะมีกระดานแข็งมากมายเลยแล้วก็เนื้อหาเนี่ยยึดโครงกระดานเกี่ยวกับข้างชีวที่บริเวณโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องชีวที่บานทั้งหมดเลยแล้วก็ลักษณะไปถึงซุมโซนระบบการศึกษาการฝึกอบรมสัมมนาด้วยนะคะอันนี้คร่าวๆเกี่ยวกับดิสคอร์ดเดี๋ยวตอนท้ายเราจะเปิดบางทีถ้าใครสนใจอย่างสมัครเข้าดิสคอร์ดหัวเป็นติดต่อตอนท้ายอีกทีนะคะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยุดแชร์ตรงนี้แล้วไม่แน่ใจว่าอิ่มค่ะอิ่มสิงคะเปิดไมค์ได้แล้วหรือยังคะรู้สึกตัวจะโฆษณาเปิดไมค์ค่ะพอดีว่าอิ่มซื้อโฆษณาไว้แต่ว่าไมโครโฟนใช้ไม่ได้ตอนนี้ได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะ
ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีคอร์สกระบวนการชุมชนเนาะที่เราจะเริ่มประชาสัมพันธ์กันประมาณวันเสาร์นี้เป็นต้นไปค่ะก็มาเรียนรู้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของ Pet Food Day ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าการดูแลใจเนาะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีคอร์สในเรื่องของการชวนวัยก่อนเกษียณแล้วก็วัยอิสระก็คือผู้สูงวัยเนี่ยนะคะมาวางแผนดูแลล่วงหน้าด้วยกันเนาะก็ติดตามข่าวได้ทางเพจของ Peaceful Days ค่ะถึงเช่นนั้นแล้วเราจะขอคืนเวทีนี้ให้พี่ออสนะคะแล้วก็เชิญทุกคนที่ลุกไปกลับมานั่งฟังรายการอันเมามันของเราได้ต่อตอนนี้อาหารหนักแน่นมากนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ใครมีคำถามส่งมาในห้องสุดได้นะคะถึงเดี๋ยวเชิญก็เก็บปเดีร๋ยะวเดช็่นวงไดถ้ัดใหไป้เราจะได้ตอบคำถามเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงคำถามที่พวกเราส่งเข้ามานะคะพี่อ้อก็จะมีอีกนิดนึงที่อยากจะถามวิทยากรแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนาะเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะเริ่มนะคะว่าอะไรที่เราเคยทำผิดพลาดมาแล้วหรือรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่เกิดจากการที่แบบว่าเอ้ยมันไปช่องไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครมีบทเรียนตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ลองเล่าให้เพื่อนๆในห้องนี้ฟังเนาะโอเคงั้นเราเริ่มจากคุณเชษก่อนละกันเนาะว่าเอ๊ะเคยไหมที่ทํามาระหว่างผ่านมาเนาะมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่อาจจะเกิดจากความพลาดของเราหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้เพื่อนๆได้เป็นแนวครัทบางเนอาืะมค่ะครับก็จริงแล้วก็มีนะครับก็อย่างเช่นตอนช่วงแรกๆเนี่ยคือนำสมุดเอาใจเนาะก็ไปชวนให้ทางกลุ่มอสมอหรือว่าชวนเขียนอะไรนะครับพอเห็นว่ามันดีอะไรนะเหมือนว่าเราก็เห็นว่าดีเราก็อยากยัดเยียดให้คนอื่นแล้วเนี่ยซึ่งปัญหาก็คือก็ไม่มีใครสนใจครับมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จครับอืมแล้วจากเนี้ยเราก็ได้เรียนรู้นะว่าการเขียน ACP อ่ะคือมันเป็นกระบวนการเนาะมันเป็นกระบวนการคือการสร้างให้เกิดการทบทวนการใคร่ครวญถึงชีวิตนะแล้วจากนั้นก็ค่อยนําเรื่องเข้าสู่ความหมายของการเขียน ACP อะไรแบบนี้ฮะซึ่งพอมันเป็นกระบวนการอ่ะความง่ายในการเขียนอ่ะมันง่ายกว่าเยอะครับอืมอันนี้อันที่หนึ่งเนาะอย่างที่สองก็คือเรื่องสร้างเป็นกระบวนการกลุ่มนะฮะอย่างเช่นตอนเขียนในชุมชนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอันนึงก็คือว่าหลังจากที่ผู้สูงอายุเขียนแล้วเนาะเขาก็เอาไปคุยกับครอบครัวนะครับซึ่งก็จะเป็นลูกซึ่งส่วนใหญ่ลูกเนี่ยก็จะไม่อยู่บ้านในช่วงทํางานใช่ไหมฮะก็นั้นกลับมาช่วงเย็นเลยนะครับแม่ก็จะเอาสมุดประจำไปคุยกับลูกว่าเนี่ยแม่ได้เขียนไว้แล้วนะอยากที่จะให้ลูกรับรู้นะลูกก็บอกว่าโอ้แม่ยังแข็งแรงอยู่เลยอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยนะอันเนี้ยมันก็เจอปัญหาว่าผู้เขียนสมุดประจำแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถสื่อสารได้นะครับตอนนั้นที่ผู้เขียนสมุดประจำนํามานะก็คือมาในชุมชนเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เขาจะมาเต้นบาสโลปกันเนาะแล้วก็ตอนก่อนเต้นเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มที่เป็นแกนนำนะครับซึ่งเป็นคนนําเต้นบาสโลปด้วย ก็ชวนว่าเนี่ยใครที่เขียนสมุดพอใจไปแล้วเนาะเจอปัญหาอะไรก็มาคุยกันเลยนะครับดังนั้นมันก็จะมีกลุ่มที่ควรคุยเรื่องปัญหาสมุดพอใจดังนั้นผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะเอามามาคุยว่าเนี่ยฉันคุยกับลูกไม่ได้นะอะไรไปนะดังนั้นถ้าในอนาคตเนี่ยสมมติถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะเธออย่าลืมบอกลูกฉันด้วยนะว่าฉันเขียนไว้แบบนี้แล้วนะครับแต่จริงแล้วคือประเด็นเนี้ยมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าการสื่อสารในชุมชนอ่ะมันยังไม่เพียงพอเนาะฉะนั้นการที่จะต้องนําหน่วยต่างๆอย่างเช่นให้มาร่วมในการที่จะสื่อสารให้นอกเหนือจากผู้สูงอายุอ่ะจะต้องในครอบครัวเขาด้วยกับลูกเขาด้วยแล้วก็เสริมความมั่นใจให้กับแกนนําด้วยในการที่อย่างเช่นอาจจะมีการลงไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับเจ้าหน้าที่กับครอบครัวที่เขาไม่ได้รับฟังแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าโอ้เนี่ยมันมีความสําคัญนะแบบนี้ครับอืมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะที่ว่าเราจะแก้กันยังไงต่อไปแบบนี้ครับมากค่ะของตุ๊กตานะคะมีไหมระหว่างที่ทํามาเคยมีบทเรียนจากความผิดพลาดอะไรบ้างไหมคะที่เรารู้สึกว่าน่าจะบอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าแนวนี้มันอาจจะเจอแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ของตุ๊กตาใช่ไหมคะพอดีเมื่อกี้มันหายไปช่วงค่ะของตุ๊กตาเหรอคะเมื่อกี้ก็แอบถามน้องที่ทํางานด้วยกันเนาะเพราะว่าของเราก็คือทีมกระบวนการที่กําลังเนี่ยค่ะก็เริ่มจะทํากรอบเป็นร่างเป็นกลุ่มทีมชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเมื่อกี้น้องก็ถามน้องว่าเรียนรู้ผิดพลาดอะไรน้องก็บอกว่าเอ๊ะเรามีเหรอเราทําไปแล้วเราก็แก้กันไปเราเลยไม่รู้ว่าอะไรคือข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สิ่งหนึ่งที่ก็คือเหมือนกอเตยพูดเมื่อกี้ค่ะว่าสําหรับตัวเองมองว่ามันคือผิดพลาดไหมก็คือเห็นภาพหนึ่งอะค่ะว่าตอนแรกเลยอะที่เราจะทํา ACT ในสถานสงเคราะห์ค่ะคุยกับทีมกับพยาบาลกับนักสังคมสงเคราะห์ก็คือเราจะปูพรมทําทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นฝันใหญ่มากแล้วเราก็แพลนจะลงไปแต่พอเอาจริงๆเราก็เห็นกลุ่มผู้สูงอายุที่บอกว่าเริ่มถดถอยเนาะว่าเราจะทําทีเดียวเลยอะความฝันเรา90 กว่าคนเนี่ยมันคงไม่ได้ละก็เลยเริ่มต้นที่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่สามารถสื่อสารหรือว่าเขียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ก่อนค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ทิ้งความฝันนั้นแล้วก็เนี่ยค่ะเราเพิ่งเริ่มทําเพิ่งเสร็จไปก็คือว่าขยายทำทั้งหมดอยู่ดีแต่ว่าค่อยๆไปทีละกลุ่มแต่ระหว่างทางเนี่ยเราไม่สามารถทำเองได้ทีเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยสร้างกระบวนการเล็กๆของพี่เลี้ยงที่ดูแลผู้สูงอายุแต่ละเรือนให้มีทักษะบางอย่างที่สามารถพูดคุยสื่อสารได้ผ่านสมุดเบาใจแล้วก็ค่อยเนี่ยค่ะให้พี่เลี้ยงเป็นไม้สองเราเนาะแล้วก็เป็นคนเริ่มต้นแล้วก็พี่เลี้ยงก็ชวนผู้สูงอายุคุยไปอยู่ประกบทีละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆคุยค่อยๆถามค่อยๆชวนกันเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเห็นเลยกลุ่มแรกเราคนเดียวเป็นกระบวนการได้เลยเขียนไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชวนคุยแต่พอกลุ่มพอทีเนี้ยเราก็จะบอกกลุ่มที่หนึ่งเริ่มการรับรู้ช้าลงหรืออย่างเงี้ยค่ะเขียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีพี่เลี้ยงคอยอยู่ข้างๆพี่เลี้ยงค่อยๆไปทีละข้อพากันไปค่อยๆไปแล้วให้เวลาเราไม่รีบเร่งเราไม่ต้องรีบเร่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ลบเล้าเขาว่าคุณต้องเขียนให้เสร็จเขาต้องอยากเขียนก่อนใครยังไม่พร้อมก็ยังไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือพร้อมเขียนหมดแล้วนะคะก็เหมือนที่บอกว่าที่เหลืออยู่คือกลุ่มติดเตียงนี้ไม่เขียนก็ค่อยๆไปทีละเรือนทีละเรือนทีละเรือนเราอาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยแต่อันนี้ค่ะคือความสําเร็จที่ว่าหนึ่งก็คือเรียนรู้จากตรงนี้ว่าไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเร่งเร้าเขาพร้อมในความอยากของเราเขายังไม่พร้อมเราก็ต้องรอเขาแล้วก็ใจเย็นที่จะค่อยๆไปกับเขาทีละคนทีละกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับการทํางานครั้งนี้นะคะกับผู้สูงอายุค่ะคุณค่ะเนาะไม่ยัดเยียดไม่เร่งเนาะไปเรื่อยๆค่อยๆไปนะคะของเตยนะคะเตยมีไหมที่เราได้รับบทเรียนจากการทำงานของเราคือพี่ตุ๊กตาพูดแล้วก็คิดเหมือนกันเพราะว่ามันนึกไม่ค่อยออกไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมันเยอะมากหมายถึงว่ามันมีเบี้ยบ้าในทางมันมีอยู่ตลอดเตยมองว่ามันเกิดขึ้นเสมอนะคะแล้วมันโอเคมากที่จะผิดพลาดได้แล้วเตยก็คงจะผิดพลาดอีกไปเรื่อยๆในการทํางานเรื่องนี้เพราะมันมีเรื่องใหม่ให้เราเรียนรู้อีกมากมายแต่ว่าเตยเล่าถึงจุดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของการที่ทํางานอย่างมีความสุขมากขึ้นละกันอันนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วยก็คือว่าในตอนแรกเวลาที่เรารู้จักเครื่องมือใหม่ๆหรือเรารู้สึกว่าแนวทาง palliative care เนี่ยดีมากเลยแมะเหมาะเหม่งกับทุกคนมากเลยทุกคนต้องรับรู้สิ่งนี้ทุกคนต้องได้เลือกได้ทําไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายมาเป็นความคาดหวังที่ครอบงำคนทํางานเหมือนกันว่าเราต้องการให้ทุกคนรับรู้แล้วก็เลือกที่จะไม่ยื้อชีวิตเสมอแต่ว่าในทางหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเจ้าของชีวิตทุกคนมีสิ่งที่เขาคิดหรือตัดสินใจบนคุณค่าและความหมายของชีวิตของเขาช่วงหลังมาเตยทำงานบนความรู้สึกว่าเตยฟังเขามากขึ้นแล้วหลายๆคนก็เลือกที่จะไปจบที่การขอยื้อก่อนสักหนึ่งครั้งขอได้ลองทําก่อนอย่างเต็มที่หรือแม้กระทั่งการยื้อที่ประกอบมาด้วยเหตุผลบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาต้องไปสาสางในช่วงเวลานั้นแต่เราทําให้เขากลับมาเห็นว่าไม่จําเป็นต้องรอเลยแค่ทําตอนนี้ให้สําคัญแล้วก็มันอาจจะเปลี่ยนแผนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไม่ได้คาดหวังว่า Advanced Care Plan ต้องออกมาในรูปแบบเดียวแบบที่เราคิดอะ
ว่ารูปแบบนี้มันดีเนี่ยเราทํางานสนุกมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพราะเรามองคนหลากหลายมากขึ้นแล้วให้โอกาสที่ความหลากหลายนี้ไม่ได้ทํางานในสังคมเพราะฉะนั้นละการที่เราออกไปเป็นกระบวนการก็ตามหรือเป็นเดทแพนเนอร์ก็ตามหรือคนที่นําคนเขียนในครอบครัวก็ตามอ่ะเราอย่ามุ่งหวังให้เขาต้องเลือกในแบบที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดถ้าอย่างนั้นมันเป็นการชี้นําเจ้าของชีวิตเนาะแต่ขอให้เราเชื่อว่าเราจะเคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรก็ตามในชีวิตของเขาอันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญแล้วเตยมองว่ามันเป็นทักษะสําคัญของการเป็นกระบวนการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีคือทําให้เขาได้อยู่ในแบบที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็ทําให้เขาตายในแบบที่เขาปรารถนาจริงๆวิธีการเลือกของเขาอาจจะขัดต่อความเชื่อทัศนคติของเราแต่นี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ความตายดีมันหลากหลายเพราะว่าคนทุกคนเลือกได้เองแต่ก็เลยคิดว่าถ้าเราไปด้วยท่าทีแบบนี้เขาก็จะรู้สึกปลอดภัยเราก็จะเหมือนเป็นทีมกับเขาที่เขาฟังเราได้จริงๆว่าอ๋อโอเคมันมีทางเลือกหลากหลายเนาะแล้วเขาก็ได้เราได้ฟังเขาด้วยเขาได้ฟังเราด้วยแล้วสุดท้ายเขาก็ได้เลือกไปทางในแบบที่เขาปรารถนาเตยว่าตอนต้นที่เตยเริ่มต้นเข้ามาทํางานเนี้ยเตยยังมีความคาดหวังสูงอยู่ว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนพ่อเตยก็คือไม่รับอะไรเลยแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยซึ่งในปัจจุบันเนี้ยหลายคนก็มีทางเลือกต่างๆมากมายซึ่งถ้าเรารับรู้หรือเรียนรู้ทางเลือกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทุกคนสามารถเลือกในแบบที่เขาปรารถนาได้ค่ะค่ะเตยเป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยนะคือต้องลดระดับความคาดหวังของเราด้วยนะแล้วก็อยู่กับสถานการณ์ความเป็นจริงนั้นหลายๆคนที่ฟังอยู่ในห้องนี้นะคะแล้วหรือหลายๆคนที่สมัครเข้ามาอยู่ในห้องนี้ก็คือมีคําถามแหละที่อยากจะถามเนาะก็เดี๋ยวช่วงนี้จะเปิดโอกาสค่ะให้ทุกคนได้ถามเนาะเริ่มจากเมื่อกี้ที่มีคําถามจากคุณอนันต์ก่อนเลยแล้วกลับไปที่เชนนะยังจําคําถามคุณอนันต์ได้ไหมคะเนาะว่าเรามีแนวทางยังไงคะในอนาคตเนาะโอเคครับก็จริงแล้วแต่ช่วงที่ต่อไปก็มีหลายหลายคำตอบนะที่น่าจะตอบคำถามคุณอนันต์แล้วก็คือตอนเพื่อที่จะให้มันยั่งยืนเนาะก็อย่างที่บอกก็คือมันจะต้องเอาปัญหาของชุมชนฮะเป็นตัวในการขับเคลื่อนเนาะไม่ใช่ปัญหาของคนนอกที่จะเข้าไปเพื่อที่อยากให้ชุมชนมันเป็นยังไงนะครับดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคือก็พยายามที่จะสร้างในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้ามาในเรื่องของขับเคลื่อนโครงการเลยนะครับอย่างเช่นโครงการล่าสุดที่กําลังทําอยู่ของประตงสมาร์ทแคร์นะก็เป็นการที่จะร่วม MOU ด้วยกันในการที่จะสร้างไอ้แผนการดูแลร่วมกันของชุมชนนะฮะก็มีทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นฝ่ายของภาคประชาสังคมฝ่ายของระบบบริการสุขภาพที่อยู่ในพื้นที่ทั้งปฐมภูมิตติยภูมิทุติยภูมิเลยนะฮะให้มาร่วมเนาะแล้วก็รวมถึงฝ่ายภาคเอกชนเลยนะครับที่เป็นโรงงานอ่ะซึ่งเขาก็สามารถที่จะสนับสนุนในจากจุดยืนของเขาอ่ะได้อย่างเช่นเหมือนประตงสมาร์ทแคร์เนี่ยมันเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเนาะดังนั้นเอกชนเนี่ยเขามีฝ่ายไอทีที่เขามีความรู้ด้านนี้เลยเนี่ยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาว่าสมมติถ้าเราจะพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นดิจิทัลในการที่จะรองรับข้อมูลของผู้สูงอายุทั้งหมดผู้ป่วยทั้งหมดแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างคนที่อยากที่จะเป็นผู้ดูแลกับคนที่อยากที่จะรับการดูแลเนาะผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะต้องสร้างข้อมูลยังไงจะใช้แพลตฟอร์มไหนในแอปพลิเคชันเลยเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เนี่ยมาร่วมดังนั้นหลังๆเนี่ยพอมันเกิด MOU ด้วยการสร้างเครือข่ายด้วยกันเนี่ยโครงการเนี่ยมันก็จะเป็นของชุมชนโดยธรรมชาติเพราะว่าเจ้าภาพมันคือฝ่ายปกครองท้องถิ่นอะไรแบบนี้ครับครับผมการหาเจ้าภาพที่เป็นคนพื้นที่อันนี้สำคัญเนาะเพื่อใชให้่มันครัดบำเนินต่อไปได้นใชะ่คะแต่เหมือนกับว่ามันก็จะค่อยๆเนาะเหมือนว่าค่อยๆสร้างอะไรแบบนี้ครับสร้างขยายไปเรื่อยๆโดยที่กลุ่มที่เป็นแกนนำอ่ะก็จะเป็นตัวหลักในการที่จะมันทำให้เรื่องที่กำลังขับเคลื่อนอ่ะมันค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างของชุมชนแบบนี้ครับรวมถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่ายปกครองท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นโมเดลที่มันใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับในการที่จะรองรับแล้วก็สร้างระบบฐานความรู้แล้วก็การเรียนรู้เกิดขึ้นนะนั้น Discord ของห้องชีวภิบาลก็น่าจะเป็นฐานข้อมูลอีกอันหนึ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่าเราก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลกันใส่ไว้ในนี้แล้วก็องค์ความรู้ไม่หายไปไหนเรายังคงเข้ามาหาดูกันได้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่จะช่วยใช่ใช่ทุคกรับๆชุมชนเนาะตอนนี้ก็คือความคืบหน้าของโครงการเนาะที่ทำอยู่ที่ประตูเนี่ยก็จะใส่เข้ามาใน Discord นะใครสนใจก็เข้าไปอ่านกันได้นะคะ
มีคำถามอีกไหมคะถ้าสำหรับคนในห้องนี้ถ้าใครอยากจะถามคำถามยกมือได้เลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกก็อาจจะคีย์เข้ามาในแชทก็ได้นะคะเจริญพรโยมค่ะนมัสการค่ะขอเสริมโยมผู้ชายเมื่อกี้นี้ได้ก็คคื่ะอยากให้สร้างแกนนําของแต่ละชุมชนเนี่ยคือแต่ละชุมชนเนี่ยควรจะสร้างแกนนําเอาไว้แล้วมันจะมีฐานข้อมูลตรงนั้นเก็บไว้ได้คือสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยว่าที่โยมเขาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นเป็นการที่ดีแต่อยากให้ทําในแต่ของแต่ละชุมชนไปและแต่ละชุมชนเนี่ยคือไม่ต้องไปข้ามเขตกันคืออย่าไปทำคือใครอยู่เขตอำเภอตำบลไหนก็ให้อยู่ตำบลนั้นมันก็จะได้ดูได้แต่ได้ดูแลได้ทั่วถึงถ้าเราไปทั่วปุ๊บเนี่ยมันจะดูแลไม่ทั่วถึงแล้วมันก็จะสร้างเครือข่ายมันจะไม่ครอบคลุมแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นแต่ละเขตอย่างที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่อาตมาทําอยู่เนี่ยก็จะมีของแต่ละชุมชนอยู่นะก็อยู่ในเขตเหมือนกันก็อยู่ในเขตก็คนชุมชนใครจะชุมมันก็คือทํากันไปในตรงนี้แล้วก็ให้ก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาในตรงนี้แล้วก็ให้มีประธานก็คือประธานชุมชนก็จะเป็นคนดูแลสโคปงานทั้งหมดในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เสร็จเท่านี้แหละขอบคุณเจ้าค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนเนาะก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปชวนคนในชุมชนนะคะให้เขาได้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยกันทํานะคะจริงๆแล้วมันก็คือเราก็ค่อยๆมองเห็นภาพของสังคมที่มันจะเปลี่ยนไปด้วยจุดเล็กๆของเราทุกๆคนในนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปนะคะมีใครมีคําถามอะไรไหมคะที่คิดว่าผู้พูดยังไม่ได้ตอบเพราะว่าคําถามที่ส่งมาล่วงหน้าพี่อ้อก็อ่านคร่าวๆก็รู้สึกว่าหลายๆท่านก็ได้พูดตอบไปแล้วเนาะแต่ถ้าใครคิดว่าเอ๊ะยังไม่ได้ยินคําตอบของฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยกมือถามได้นะคะมีตไหุม๊กตเอา่ยขอเสริมพาร์ทของความยั่งยืนอีกนิดนึงได้ไหมไคด้ะค่ะได้ค่ะค่ะก็อย่างของนครสวรรค์นะคะเหมือนที่บอกว่าตอนเมื่อล่าสุดที่เราทํากับชุมชนไชนาทก็จริงค่ะแต่ว่าเราทําในพาร์ทของระบบบริการปฐมภูมิก็คือเราทําทั้งตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลแล้วก็รปสตทั้งหมดของเขาเลยคือเราจะให้เห็นภาพเชิงระบบไปด้วยกันคือไม่ใช่แค่ว่าเราทําให้ชุมชนย่อยแล้วก็ทําเชิงระบบให้เห็นภาพนี้เลยว่าเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งระบบของเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนึงอะนะคะแล้วก็อันนึงที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่ก็คือเรากําลังพยายามมองว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราขยับหลักสูตรอันนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมอันนี้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งของนครสวรรค์เองตอนนี้เราก็เริ่มขับเคลื่อนอยู่นะคะว่าตอนนี้ก็คิดว่าเดือนหน้าน่าจะได้เริ่มนำร่องของพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนแล้วก็จะบรรจุเข้าไปในโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดค่ะอันนี้อันนึงนะคะที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งเรามองว่ามันน่าจะแบบหลังจากที่นอกจากว่าเราดูแต่ผู้สูงอายุนะมันไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุที่ได้คนรอบข้างหรือใครที่ได้รับรู้ได้เรียนรู้ด้วยกันเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ตระหนักกับตัวเองไปด้วยเหมือนกันแล้วมันก็ขยายผลว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอย่างเดียวค่ะค่ะวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยมามีหลายๆท่านมาจากโรงพยาบาลนะคะมีมาจากชุมชนที่ยะลามาจากมอรังสิตมาจากที่แพร่มีใครมีคําถามอะไรไหมคะที่รู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะเริ่มไปแล้วหรืออาจจะมีประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันให้เราได้ฟังกันก็ได้นะคะมีบางท่านมาจากกรมอนามัยอันนี้ก็มาจากหน่วยงานสาธารณสุขนะคะยังอยู่กับเราไม่เอ่ยติมีคำถามค่ะมีคำถามที่อยากจะถามไหมคะที่เอามาจากที่ตอนนี้รับสมัครผมอาจจะมีประเด็นในเชิงของการสนับสนุนนะครับสองสามประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมชื่นชมเพื่อนๆที่ได้มาแชร์ริ่งนะครับแล้วก็เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อผู้อื่นชัดเจนก็ดีใจที่มีเครือข่ายนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมทำงานอาสามาพอสมควรแล้วนะครับผมรู้สึกว่าพลังของการทำงานอาสามัน
มันกระท่อนกระแท่นนะครับมันกระท่อนกระแท่นก็เลยมองเรื่องของอย่างที่ได้ถามไปว่าการเชื่อมโยงของการรวมกลุ่มการอะไรพวกนี้ฮะและขับเคลื่อนในชุมชนเนี่ยเหมือนที่เป็นโมเดลของที่เซอร์เคิลที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนะครับเพียงแต่ว่าเวลาผมมองลงไปในแต่ละจุดแต่ละจังหวัดเนี่ยมันดูหลากหลายเยอะแยะทั้งรัฐทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเท่าที่ผมรู้สึกสัมผัสนะครับมันเป็นแบบนั้นแต่พอจะทำอะไรกันถ้ารัฐไม่รัฐเองถ้าไปคาดหวังแล้วก็อะไรพวกนี้ผมจะยิ่งรู้สึกว่ามันขับเคลื่อนไม่ได้ก็เลยรู้สึกอย่างน้อยเชิงให้กำลังใจว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้เพียงแต่ว่าโดยเพราะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราไปปลูกสร้างให้แล้วมันต้องมีแกนนำแล้วเขาก็มีใจแล้วเชิญชวนกลุ่มอื่นๆมามีส่วนร่วมได้ด้วยได้เสมอเนี่ยโดยไม่แบ่งกลุ่มอะฮะไม่ใช่ว่ามีหัวแบบนี้แล้วมันฟิกตัวเองมากไปอันนี้ตามความคิดของผมนะครับผมมั่นใจว่าแกนหลักคือการรับฟังของขบวนการทำงานจิตอาสาทั้งระบบนะครับอันนี้เป็นแกนกลางอีกสองแกนที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดก่อนที่จะเข้าไปสู่ลึกของการดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัยคนติดเตียงเด็กออทิสติกหรืออะไรทั้งระบบเนี่ยมันหลากหลายมากแต่ผมคิดว่าถ้ามันอินทิเกรตในเชิงของการทำงานร่วมกันมันจะมีพลังมากกว่ายึดหลักกลางนะครับก็คือเรื่องของการรับฟังเป็นเรื่องสำคัญผมประเด็นที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องทางกายนะครับการเจ็บป่วยทางกายเป็นเรื่องชัดเรื่องใหญ่ซึ่งผมคิดว่าถ้าพูดถึงในมุมมองผู้สูงวัยเนี่ยผมคิดว่าตอนช่วงวัยหนุ่มวัยอะไรของคนวัยชราเนี่ยใช้ชีวิตไม่ค่อยเหมาะสมอะฮะอันนี้เป็นแกนหลักแล้วส่วนใหญ่คนไทยที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยต้องมาซัฟเฟอร์เรื่องของการเจ็บป่วยทางกายทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการการฟื้นฟูเนี่ยจำเป็นต้องมีส่วนร่วมให้เขาคือต้องไปอินทิเกรตแบบนั้นเท่าที่ผมมองนะครับขยับจากแรกๆก่อนนะครับมาออกมากลุ่มออกมามีกลุ่มออกมาออกกำลังกายออกมามีส่วนร่วมแอคทีฟเสร็จมันจะขยับไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่มีเขาจะอยู่ตรงนั้นนะฮะมุมของเขาในบ้านหรือติดเตียงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกายเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญและเชิญชวนคนทั้งระบบได้เพราะอสม.และหรืออะไรต่างๆค่อนข้างเก่งนะครับมีศักยภาพตรงนี้แต่สิ่งอีกอันนึงที่อันที่สองที่ผมคิดว่ายังขาดทั้งระบบนะครับนั่นคือทางใจนั่นคือความเข้าใจทางใจนะครับอ่อนแอซึมเศร้าตกงานผิดหวังรักคุดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมคิดว่าเรื่องทักษะตรงใจเนี่ยผมเรียนมาทางนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นการมองเรื่องนี้มันเป็นการมองเชิงตราบาปเชิงอะไรยังแฝงเร้นอยู่เยอะแต่ความจริงแล้วใช้พื้นฐานของการฟังและการโอบอุ้มการพยายามเข้าใจเขาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นสองสามเรื่องหลักๆเพราะฉะนั้นผมอยากให้มองสองสามเรื่องนี้แล้วรวมคนทุกกลุ่มได้ฮะอย่าไปแยกกลุ่มไดว้่าต้คอง่ะเป็นผู้สูงวัยอย่าเป็นแค่เด็กอย่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะได้คนที่ไปเป็นชุมชนเป็นแบบแมปปิ้งแบบที่พระอาจารย์อยากได้อะฮะขอบอยค่าุงณเงี้ยฮะค่ะนขะอบครคัุบณพี่อนันต์มากเลยค่ะคือที่พี่อนันต์เสนอมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราได้วางแผนสุขภาพล่วงหน้านะผ่านอืม ACP หรือว่าผ่านสมุดเบาใจหรือเครื่องมืออื่นๆที่แต่ละหน่วยงานเอาไปใช้ค่ะซึ่งมันครอบคลุมหมดเลยตั้งแต่สุขภาพทางกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนึ่งค่ะแบบนั้นก็เลยนํามาสู่คําถามที่ติอยากจะถามแต่ละคนทั้ง3 คนช่วยกันตอบหน่อยค่ะว่าแล้วจริงๆแล้ว ACP เนี่ยค่ะมันไปเชื่อมต่อกับระบบบริการทางสุขภาพทั้งสุขภาพองค์รวมเลยนะไม่ใช่แค่กายอย่างเดียวนะมันไปเชื่อมต่อระบบบริการทางสุขภาพยังไงแล้วคะในมุมของพี่ที่ทํามาเพื่อมันจะขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไปได้เนี่ยค่ะเริ่มจากใครดีคะเริ่มจากเตยก่อนละกัน
เตยพูดแค่เฉพาะตัวหน้างานของเตยที่เตยเจอแล้วกันนะคะคือมันทั้งการจัดเวิร์กช็อปเองที่ทําในขาของ Bfood แล้วก็รวมไปถึง Bonsai Family เนี่ยหลายคนก็จะถามว่าทํา Advanced Care Plan เสร็จแล้วเนี่ยไปไหนต่อทํายังไงได้ต่อบ้างสำหรับใจนี้เอาไปทําอะไรเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าในตอนนี้นะคะถ้าเกิดสิ่งที่ทําได้คือว่าโดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลในทุกๆโรงพยาบาลเนี่ยในระบบสุขภาพเนี่ยเขาก็เข้าใจคอนเซ็ปต์แอดวานแคร์แพลนละแล้วก็ในหลายโรงพยาบาลก็มีหน่วยในการที่จัดทําคลินิกเช่นคลินิกเบาใจหรือว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆที่สามารถให้คนประชาชนเข้าไปทำแอดวานแคร์แพลนได้ในโรงพยาบาลด้วยซ้ําแต่ถ้าใครที่สามารถทําข้างนอกได้แล้วที่เป็น ACP in general เนาะก็คือทําแบบทั่วไปเนี่ยก็สามารถเอาข้อมูลเนี้ยไปฝากไว้กับโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันก็คือตัว Advanced Directive ซึ่งตัวก็จะมีการให้คําแนะนํากับผู้รับบริการของตัวอยู่แล้วว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างเนาะส่วนอีกส่วนหนึ่งค่ะสช.ก็สนับสนุนเนาะหมายถึงว่ากําลังพัฒนาระบบเรื่องของLiving Will จริงๆตอนนี้มีเปิดให้ใช้บริการแล้วคือหมายถึงว่าเราทุกคนก็สามารถเข้าไปฝากตัว Advanced Directive หรือ Living Will เนี่ยเข้ากับตัวระบบได้ถ้าเราสะดวกเนอะอาจจะเข้าไปทำแพลตฟอร์มของระบบด้วยเลยหรือถ้าใครทำสมุดเบาใจแล้วอย่างเช่นถ้าเป็นไคลเอนต์ของเราเนี่ยแล้วเราสนับสนุนตัวเครื่องมือสมุดเบาใจเนี่ยก็สามารถที่จะสแกนหน้าของสมุดเบาใจเนี่ยเข้าไปฝากไว้ในระบบได้เช่นเดียวกันซึ่งในตอนนี้ก็ยังเชื่อมโยงแค่ในระบบของโรงพยาบาลที่เป็นรัฐอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่เต๋ยก็เชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่จะทำให้ระบบของสุขภาพเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับภาคของประชาชนมากขึ้นมีการเอื้ออํานวยต่อการทํางานของกระบวนการชุมชนมากขึ้นเนาะเพื่อให้เราได้สามารถเชื่อมโยงให้เป็นแบบเนี่ยกับเป็นแผ่นเดียวกันมากขึ้นแบบนี้ค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะเต๋ยมองว่าสิ่งที่จะทำให้ระบบกับเจ้าของชีวิตเชื่อมโยงกันได้ดีที่สุดก็คือผู้ที่สื่อสารเจตนาแทนคือเตยยังเชื่อของการสื่อพลังของการสื่อสาร Advanced Care Plan ในระดับของการพูดคุยอยู่เพราะว่าต่อให้เราไปอยู่ในระบบของสุขภาพเนี่ยแน่นอนพี่ตุ๊กตาเข้าใจดีว่าระบบบุคลากรสุขภาพก็มักจะถามจากญาติหรือถามจากคนใกล้ตัวอยู่ดีว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าของชีวิตตัดสินใจไว้แบบนี้แล้วเขาต้องการอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นว่าสิ่งที่มันเป็นพลังสําคัญที่สุดคือการสื่อสารถ้าเราอยากทําให้ระบบของสุขภาพเชื่อมโยงกับตัวเราได้โดยที่เราไม่ต้องรอนโยบายเนี่ยเราสื่อสารกับคนใกล้ตัวไว้เลยแล้วทําสิ่งนี้ให้ชัดเคยบอกเลยว่าในปัจจุบันนี้ระบบ palliative care ในหลายๆโรงพยาบาลในที่นี้ก็มีบุคลากรสุขภาพหลายๆที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะก็ดีมากๆแล้วแต่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราไม่ควรฝากตัวเราไว้ที่ระบบอย่างเดียวเพราะว่า palliative care ต่อให้ดีแค่ไหนถ้าตัวเราไม่ชัดว่าเราต้องการอะไร palliative care ที่ดีก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับตัวเราเพราะ palliative care เป็นเรื่องของ customize ละมันไม่ใช่เรื่องของแบบ How to 1 2 3 4มันหลากหลายมากๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าแน่นอนว่าระบบสําคัญค่ะแล้วในเชิงของระบบเองรวมถึง Bfood เองก็ขับเคลื่อนนโยบายชีวภิบาลที่ตั้งใจจะทําให้อยู่ในระบบมากขึ้นเนาะแต่ตัวเราเองตอนนี้ที่เราขับเคลื่อนมาไกลกว่าระบบค่ะให้เรายังคงกลับไปเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วก็ถ้าหากสนใจที่จะลองใช้ตัว e-living view ของสช.เนาะก็เซิร์ชที่ Google แล้วก็ลองพิมพ์เข้าไปว่า e-living view ได้ค่ะลองใช้งานดูถ้าเหมาะสมกับเราแมทกับเราก็ใช้ตัวนั้นแต่ถ้าไม่เหมาะกับเราก็ใช้วิธีการฝากหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยไว้กับคนใกล้ตัวของเราหรือโรงพยาบาลที่เราดูแลรักษาอยู่นะคะถ้าเราย้อนกลับไปที่วงล้อมแห่งการดูแลเนี่ยอย่างที่เตยบอกเลยก็คือจริงๆแล้วคนที่ใกล้ชิดอันนั้นสำคัญที่สุดเพราะว่าเขาจะเป็นผู้สื่อสารเจตนาถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีระบบโรงพยาบาลรองรับแต่ถ้าหมอหรือพยาบาลหันมาถามคนใกล้ชิดและคนใกล้ชิดเนี่ยรับรู้ถึงความต้องการของคนคนนั้นอย่างชัดเจนเนี่ยเขาก็จะตอบได้ตรงถูกไหมคะดังนั้นตัวระบบมันอาจจะสร้างขึ้นมาในระยะหลังเพื่อจะมารองรับแต่ถามว่าทําไหมก็คือต้องทำเนี่ยในอนาคตเนาะแต่ในระยะแรกเนี่ยระยะเริ่มต้นหรือต้องช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยว่าเรื่องของการสื่อสารกับคนใกล้ชิดนะคะสําคัญมากที่สุดเนาะทีนี้มีคําถามมาถามเตยค่ะว่าคุณแม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่ปอดระยะที่4นะคะประมาณ2 เดือนแล้วแหละตอนนี้ก็รักษาโดยยามุกพุ่งเป้าอะเนาะยามุกเป้านะคะท่านก็รับภาระของรับภาวะของการเนี่ยไม่ได้เนาะทีนี้คนที่ถามเนี่ยมาอยู่ในฐานะผู้ดูแลค่ะก็อยากจะให้ท่านเขียนสมุดเบาใจจะเริ่มยังไงดีอะเตยในฐานะที่เตยทำเบาใจแฟมิลี่ค่ะเวลาตรงนี้อาจจะน้อยที่เราจะสื่อสารกันแบบว่าหมายถึงว่าคุยกันวันออนวันนะคะแต่ว่าเตยอาจจะฝากคําถามกลับไปที่คุณภัสวรรณว่าแล้วอะไรที่ทําให้ตัวเราอยากชวนคุณแม่เขียนสมุดเบาใจตั้งแต่ตอนนี้มันสําคัญยังไงเนาะอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่อาจจะเดี๋ยวค่อยมาตอบกับเตยในอินบ็อกซ์ของเบาใจแฟมิลี่ก็ได้นะคะที่เตยถามคําถามนี้เป็นเพราะว่า
การเขียนสมุดใจนะตอนนี้เลยอ่ะมันเป็นความคาดหวังของเราเนาะคือเราอยากให้ท่านอ่ะวางแผนไว้ว่าถ้าท่านอยู่ในวาระสุดท้ายอ่ะท่านเราจะดูแลท่านแบบไหนเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านอันนี้มีความรักที่เห็นอยู่เต็มไปหมดเนาะแล้วก็เห็นความต้องการทั้งตัวเราแล้วก็อยากรู้ความต้องการของคุณแม่แต่สิ่งหนึ่งที่เตยเห็นอีกอันหนึ่งจากข้อความนี้ก็คือว่าณตอนนี้ท่านเองยังรับสภาวะนี้ไม่ได้นั่นแปลว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นไม่นานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอาจจะต้องดูแลใจคุณแม่ก่อนค่ะก่อนที่จะนําพาไปสู่ Advanced Care Plan Advanced Care Plan สําคัญไม่สําคัญค่ะเร่งด่วนไหมเร่งด่วนค่ะแต่สิ่งที่เร่งด่วนมากกว่าคือดูแลใจของท่านนะว่าในช่วงเวลาที่ท่านเกิดความสั่นไหวแล้วค้นพบสิ่งนี้แล้วกําลังอยู่ในขั้นตอนของการรักษาด้วยเนี่ยแปลว่าท่านมีความหวังในการที่จะรักษาให้หวังหายเนอะถ้าคนรู้สึกว่าเราไม่ทางเลือกทางเนี้ยเราก็คงไม่เข้าไปสู่การให้ยาพุ่งเป้าหรอกเราก็คงจะแบบว่าโอเคไม่เอาแล้วไม่ทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แน่นอนว่าพอเราเจออาการแบบเนี้ยเรายังมีทางเลือกในการรักษาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เตยจะบอกคือว่าดูแลใจท่านก่อนว่าพอสภาวะนี้เกิดขึ้นท่านมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นถ้าท่านบอกว่ามันมีความรู้สึกสั่นไหวนะมันเป็นเรื่องยากนะเราเคียงข้างเขาในฐานะเราเป็นทีมเดียวกันกับคุณแม่เนาะทําให้ท่านเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยเราจะดูแลกันและกันต่อให้ท่านเลือกการรักษาแบบสุดทางเราก็จะดูแลท่านอย่างเต็มที่แล้วพอผ่านช่วงภาวะที่ท่านสั่นไหวไปได้เนี่ยค่ะเราค่อยเข้ามาสู่การพูดคุยเรื่อง Advanced Care Plan ว่าเราถ้าเกิดว่าช่วงวันที่ยาพุ่งเป้ามันเกิดการที่มันไม่สามารถตอบโจทย์แล้วอ่ะคุณแม่อยากให้เราดูแลยังไงต่อไปเรายังไม่ต้องพูดเรื่องความตายเนาะเพราะแน่นอนว่ามันสั่นไหวมากๆแต่เราพูดแค่การดูแลในช่วงต่อไปก่อนว่าถ้าตอนนี้สิ่งนี้ที่ทําอยู่มันไม่ตอบโจทย์เราจะทําอะไรต่อไปดีคุณแม่อยากให้เราดูแลแบบไหนซึ่งเตยคิดว่าหลังอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลังค่ะอย่างที่เตยยืนยันตั้งแต่ต้นเลยว่าสมมติวางใจดีไหมดีสมมติวางใจควรต้องทำไหมควรแต่ในช่วงเวลาเหล่านี้เรายังไม่ต้องรีบพาท่านไปสมมติวางใจก็ได้เพราะว่าหลายคนก็มักจะเข้าใจว่าสมมติวางใจมันเป็นเพื่อการวางแผนการตายดีเนาะแต่ว่าเราคุยเรื่องการอยู่ก่อนคุณแม่รู้แล้วว่าตอนนี้คุณแม่มีตัวโรคแบบนี้เกิดขึ้นคุณแม่จะอยู่ยังไงให้คุณภาพชีวิตของคุณแม่ดีที่สุดคุณแม่อยากทําอะไรคุณแม่อยากให้เราเคียงข้างคุณแม่ยังไงดูแลสภาพจิตใจของท่านยังไงรวมไปถึงการดูแลในมิติอื่นๆยังไงเรามาคุยกันเรื่องความเป็นอยู่ก่อนค่ะแต่ว่าเริ่มต้นแบบนี้ดีที่สุดทีนี้ในตอนนี้เตยอาจจะตอบได้แค่ประมาณเท่านี้ด้วยเรื่องของเวลาเนาะถ้ามีอะไรที่อยากปรึกษาเตยเพิ่มนะคะอินบ็อกซ์ไปที่เบาใจแฟมิลี่ได้เลยค่ะค่ะเตยเนาะเรามีเวลาจำกัดนะเราเหลืออีกประมาณ10 นาทีพี่อ้อยอยากได้คำถามสุดท้ายนะคะก็คืออยากจะถามทั้ง3 คนเลยค่ะว่าที่ทำงานนี้มาทั้งหมดเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากการทำงานนี้แล้วก็สิ่งที่เราได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้ผู้อื่นคืออะไรนะคะอยากจะให้เราได้ปิดท้ายในช่วงนี้ว่าแล้วประโยชน์ตนประโยชน์ท่านน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะเชิญค่ะเริ่มจากตุ๊กตากันก็ได้นะคะค่ะเอาเร็วๆเนาะใช่ค่ะแลก้็วเหลืคอืสอิบนาทีสุดปรทะโย้าชยน์กับตัวเองเหรอคะถ้ามองภาพว่าสมุดเบาใจก็ตัวเองก็ได้เขียนแล้วได้เขียนเจตนาของตัวเองแต่ว่ามากกว่านั้นก็คือว่าเราได้สื่อสารกับครอบครัวถึงแม้ว่าลูกเรายังเด็กเราก็เรายังคุยพูดคุยเรื่องความตายกันในโต๊ะกินข้าวได้เป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ได้กับตัวเองแบบเอาแบบสั้นๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ้าแบบในสังคมเหรอคะเหมือนที่ป้าเตยบอกว่าคือเราอินอยู่แล้วอะเรามีความสุขกับการที่เราได้ไปช่วยเหลือคนอื่นอะเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าไม่งั้นเราคงไม่มานั่งทํากันแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ายิ่งเห็นเขายิ่งเห็นผู้สูงอายุหรือว่าเห็นใครก็แล้วแต่ที่หนึ่งก็คือตั้งแต่สร้างกระบวนการให้เขามีทักษะให้ผู้สูงอายุได้เขียนแล้วก็ได้สื่อสารอะไรบางอย่างได้แสดงความรู้สึกของเขาว่าเขาต้องการแบบนี้แบบนี้แค่เนี้ยเราก็มีความสุขแล้วค่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเช็คนะคะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมีอะไรเกิคดรับขึ้ผนมบ้างจริงแล้วประโยคตนก็ไม่ได้ต่างครับพี่ตุ๊กตาเยอะนะก็คือเหมือนกับว่าไอ้ความตายเนี่ยเราก็สามารถจะพูดคุยได้กันในครอบครัวนะครับแล้วก็ทุกคนในบ้านตอนนี้ก็คือก็รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยความต้องการในช่วงระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะง่ายในการที่จะจัดการในครอบครัวละครับส่วนที่ก็คือชุมชนเนาะผมคิดว่าชุมชนเนี่ยก็คือมีความมันง่ายในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวครับพอมันมีเครือข่ายมันมีระบบที่รองรับแล้วก็มีทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามาเนี่ยมันเหมือนว่าการจัดการการประสานงานแล้วจากครอบครัวมาอบต.รปสต.หรือว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยครับการประสานงานเนี่ยคือเครือข่ายก็จะเข้าใจระบบในการที่จะส่งทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเข้าไปสัมพันธ์กับคนที่กำลัง
ใกล้ตายหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมันจะง่ายมันสะดวกแล้วก็มันมีประสิทธิภาพเลยนะครับคือได้ทั้งดูแลกายดูแลใจเนาะแล้วก็ดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัวครับอันเนี้ยผมว่ามันเห็นได้ชัดที่มันเกิดขึ้นครับของเตยนะคะเตยได้เห็นประโยชน์อะไรที่มันเกิดขึ้นทั้งในส่วนของเราเองแล้วส่วนที่เราทําให้คนอื่นได้หรอก็ถ้าชัดที่สุดเลยก็คือว่าจริงๆเตยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพี่ชายเลยนะคะตลอดระยะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงก่อนที่จะมาทํางานเรื่องความตายแม้กระทั่งทํางานเข้ามาระยะหนึ่งก็ยังคงมีปัญหาอยู่แต่ว่าการทํางานเรื่องความตายในหลายปีที่ผ่านมานะปีที่ห้าแล้วนะคะมันก็ทำให้เราได้ขัดเกลาตัวเองแหละอันดับแรกเนอะพอเราเห็นว่าชีวิตมันอยู่มีอย่างจํากัดเวลาชีวิตมันจํากัดมากจริงๆเนี่ยแล้วเราอะไรคือความสําคัญอะไรคือสิ่งที่ต้องทําเร่งด่วนเนอะเตยทำงานเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกพอเตยไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้ว่าเนี่ยการทำpre-death planning หรือที่เตยเรียกแทน advance care plan เนี่ยนะคะว่ามันคือการทํางานเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเตยไม่ทํางานเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวของตัวเองมันเหมือนเราไปหลอกคนอื่นว่าคุณต้องทําสิ่งนี้ให้ดีนะแต่เรายังไม่สามารถทําสิ่งนี้ในครอบครัวเราได้เราต้องการทําให้มันเกิดประสบการณ์ของเราก่อนว่าเราจะไปดูแลผู้คนยังไงแต่สิ่งที่มันได้กับเราอันดับแรกก็คือว่ามันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันคือแม่เตยมีความสุขขึ้นแม่เตยแบบไม่มีปัญหาเรื่องที่พี่น้องทะเลาะกันอีกต่อไปแล้วท่านก็มีความอุดมสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงในบ้านเราทุกคนก็ทำแอดวานซ์แคร์แพลนหมดแล้วรวมถึงญาติพี่น้องทั้งวงตระกูลที่เราได้ชวนเขาทำแล้วจริงๆมันสําคัญมากๆคือการที่เราชวนคนใกล้ตัวเราทำนี่แหละแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ของคนในบ้านเราอันนี้มันคือสิ่งแรกที่เกิดกับตัวเองค่ะอีกอันนึงก็คงจะเป็นคุณค่าความหมายของการมีชีวิตอยู่เนาะเราเคยดูแลพ่อที่เจ็บป่วยมาแล้วก็เคยมีความซัฟเฟอร์จากระบบหรือโครงสร้างสังคมแล้วเราก็โทษคนอื่นเต็มไปหมดว่าเราเป็นเหยื่อของสังคมนี้แต่ว่าการทํางานเรื่องความตายมันทําให้เราเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กน้อยบนสังคมนี้ได้คือการทําอะไรที่มันมากกว่าตัวเองอ่ะมันก็ทําให้เราได้กลับมาเห็นว่าอ๋อคุณค่าความหมายของเราหรือพันธกิจชีวิตเรามันก็คงจะเป็นสิ่งนี้แหละคือการทํางานเรื่องการให้ผู้คนรู้จักเรื่องของการตายดีนี่แหละนะคะพอสิ่งเราทําสิ่งนี้ไปมากๆขึ้นเนาะมันก็กลับไปกระทบกับสังคมตรงที่ว่าหลายคนไปเข้าใจว่าในช่วง5 ปีที่ผ่านมานี้ช่วงโควิดมันก็นานมากแล้วเนาะแต่เตยว่าไม่ใช่แค่ตัวเตยแต่ว่ากระบวนการชุมชนทุกคนของ Pit Full Date หลายคนที่ผ่านเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรของ Pit Full Date เนี่ยออกไปสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมอย่างยิ่งคือการทําให้คนสามารถสนใจและคุยเรื่องความตายมากยิ่งขึ้นสมมติเบาใจเป็นที่รู้จักจากคนมากยิ่งขึ้นส่วนใจถูกไปใช้ในการเป็นของชำร่วยในงานศพหรือแม้กระทั่งกลับมาทํางานเรื่องความสัมพันธ์กับคนมากขึ้นเนี่ยก็เพราะกระบวนการชุมชนทุกคนของ Pit Full Date เตยเห็นสิ่งนี้ว่าเราร่วมกันทําค่ะไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เตยทําคนเดียวแล้วมันเกิดแรงกระเพื่อมของสังคมเนาะมันคือการรวมพลังจากคนเล็กๆจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันใหญ่ไปกว่าตัวเราก็คือเราทําบนศักยภาพที่เรามีนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ทําให้สังคมกลับมาคุยเรื่องนี้มากขึ้นแล้วสิ่งที่เตยมองก็คือว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกคนเนี่ยมันกําลังขับเคลื่อนไปในถึงชงนโยบายที่ทําให้คนที่ถือนโยบายเนี่ยเขาได้กลับมาสนใจเรื่องนี้แล้วทําเรื่องนี้กันอย่างจริงจังรวมไปถึงการพัฒนาระบบบุคลากรสุขภาพด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิด impact ในหลายๆภาคส่วนเนาะก็เท่าที่เห็นก็คือประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงในช่วงท้ายนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณ Pit Full Date ด้วยเลยแต่มีความรู้สึกว่าการเติบโตกับ Pit Full Date หรือคนที่ทํางานเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยมันทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองแล้วก็ระดับสังคมที่เตยมองเห็นเนาะก็ขอบคุณสําหรับองค์ความรู้ต่างๆนะคะที่มอบหมายให้กับเราเนาะแล้วก็ทําให้เราได้สามารถเอาเครื่องมือนี้ไปเผยแพร่ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะของตุ๊กตากับเชฟมีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงท้ายไหมหรือตูนติมีอะไรจะเพิ่มไหมคะโอเคนะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะเวลาหมดจริงๆแล้วนะคะเราก็เชื่อว่าพวกเราที่ได้ฟังในวันนี้เนี่ยก็คือได้รับข้อมูลนะแล้วก็ที่สําคัญที่เรารู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจด้วยสิ่งที่เรากําลังทําอย่างตอนนี้หรือสิ่งที่ใครกับบางคนกําลังตั้งใจจะทําอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็น process ของเราเป็นกระบวนการของเราที่จะนําตัวเรานะไปสู่การตายดีด้วยเช่นกันทุกพี่อ้อเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ในกระบวนการเนี้ยที่เข้ามานั่งฟังในห้องเนี้ยก็กําลังทําอยู่ในกระบวนการนี้เหมือนกันนะคะก็ขอให้กําลังใจทุกๆคนที่อยากจะทําเรื่องนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญคือแบบว่าบางทีเราอาจจะได้ฟังประโยชน์ได้ฟังข้อดีนู่นนี่นั่นอีกอันนึงที่สําคัญก็คือว่าแม้ว่ามันจะมีประโยชน์มากมายขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่ต้องวางใจอย่างคือว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นผลอย่างที่เราต้องการหรอกเสมอไปนะต้องวางความคาดหวังอันนั้นให้เป็นด้วยเหมือนกันแม้ว่าการทํา ACP การทําสมุดเบาใจการทําทุกอย่างที่ดีเหล่านี้หรือว่าการกระทําของลงมือของเราที่นำพาผู้คนไปสู่การตายดีจะเป็นสิ่งที่ดีแต่อีกหนึ่งที่ต้องถอนตัวเองกลับมาเสมอก็คือว่าอย่ายึดในสิ่งนี้เสมอไปต
ต้องวางสิ่งนี้ให้ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าเรายึดมากไปมันก็จะทําให้เราไม่ตายดีนะคะก็ทุกวันนี้ก็ต้องสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณตูนกตินะคะที่ช่วยประสานงานเป็นโฮสต์อยู่เบื้องหลังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งออกนะคอย่ะาเพพิอ่งดีติดว่าคุใชณ่ตใชอ่นขออนุญาตชวนตอบแบบสอบถามหลังกิจกรรมนะคะเนื่องจากว่า Share Practice เราจะทำเป็นคือต้องบอกว่าอีกหลายฟังเป็น10 ฟังแล้วก็เนื้อหาอย่างที่หมอเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานเรื่องชีวอภิบาลซึ่งที่หมอเราเริ่มต้นจากเราฉีดแพลนแล้วเราขยายกรอบข่ายไปถึงผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะท้ายแบบนี้ค่ะฉะนั้นมันจะมีความรู้ที่มันเกี่ยวข้องอีกมากมายแล้วก็แขกรับเชิญที่ทำงานด้านนี้กันอย่างจริงจังมาแบ่งปันประสบการณ์ก็เดี๋ยวในห้องซัดจะรบกวนติแชร์ QR แชร์ลิงก์ให้นะคะแล้วคุณจะเปิด QR code ให้สามารถที่จะยืนเดี๋ยวนะเวลาพูดไปด้วยทำไปด้วยก็จะงงยิง QR code ไปนะคะเพื่อที่จะได้ตอบแบบสอบถามให้เราด้วยแล้วก็เราจะได้เอาข้อมูลนี้เพื่อไปพัฒนาต่อในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแชร์แพ็กทิสและแชร์แพ็กทิสครั้งนี้นะคะจะลงไปอยู่ใน YouTube เผยแพร่ทางซีฟู้ดเดลชาแนลนะใน YouTube รวมถึงเราจะทำเป็นประเด็นต่างๆเนี่ยส่งเข้าไปเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากการทำการแบ่งปันเรื่องแชร์แพ็กทิสนี้ในห้อง Discord ฉะนั้นเราจึงชวนให้ทุกคนเข้า Discord นะคะถ้าเกิดว่าใครยังเข้าไม่ได้ติดปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมีการคอนแทคกับใครบางคนเพื่อที่จะช่วยเหลือในการเข้า Discord ให้ได้คุณจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะคะของ Peaceful Days แล้วก็งานชีวภิบาลที่กำลังเติบโตมากขึ้นในพื้นที่ของเมืองไทยของเราจะเปิดหน้าจออีกครั้งไว้นะคะแล้วก็ชวนให้พี่ๆเข้าตอบแบบสอบถามให้เราหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่สนใจกิจกรรมของเราแล้วก็ติดตามผลงานติดตามงานที่จะเกิดขึ้นกับเราได้อีกทั้งในช่องทางทุกอย่างที่มันมีของพี่ฟูดได้เลยขอบคุณมากค่ะทีมด้วยนะคะ